สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดาไดค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่องสปริง26ค่ะคุณฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.0 MHz นะคะพบกันวันนี้ค่ะเป็นวันพุธกลางสัปดาห์นะคะเป็นวันพุธที่10เมษายน2562นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะ Facebook จากลึกทั่วไทย Inside Thailand Live กันสดๆตอนนี้แล้วก็ LINE @Inside Thailand ค่ะถามกันนิดนึงว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่10ค่ะวันพุธค่ะ10เมษายนแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกระทั่งถึงเช้าวันนี้อารมณ์เทศกาลมันบังเกิดหรือยังคำว่าอารมณ์เทศกาลความหมายไม่ใช่แค่จะได้หยุดยาวๆนะค่ะความหมายมันลึกซึ้งกว่านั้นสงกรานต์ความหมายของมันอยู่ตรงไหนค่ะไม่ใช่แค่ได้หยุดยาวๆแล้วเว้ยมันมีเรื่องอื่นมากลบไงช่วงนี้ข่าวอื่นเยอะจำอีกครั้งจำอีกครั้งอารมณ์เทศกาลบังเกิดหรือยังอ่ะแล้วแต่แล้วแต่สำหรับผมไม่บังเกิดเลยค่ะอึมครึมยะเยือกค่ะเปิดรายการด้วยเรื่องของเทพโจ๊กตกสวรรค์ถามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จัดให้ค่ะตามคำเรียกร้องวันนี้เราจะเปิด3ปมลึกเด้งเทพโจ๊กค่ะเทพโจ๊กตกสวรรค์ก็เพราะ3ปมลึกดังต่อไปนี้รอติดตามทีละช็อตทีละช็อตนะคะไปกันทีละช็อตครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากในห้วงเวลาแค่ประมาณสัก 4-5 วันเท่านั้นเองย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนสุขที่แล้วสุขที่แล้วนี่เองลำดับเหตุการณ์กันนิดหนึ่งค่ะสุขที่5เมษายนผ่านมาไม่กี่วันค่ะสุขที่แล้ววันนี้เพิ่งวันพุธวันนั้นผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาค่ะเซ็นคำสั่งเด้งเทพโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้ากลุ่มสปกตร.ค่ะย่อจากนั่นแหละค่ะสำนักงานปฏิบัติการตำรวจวันเดียวกันเส้นคำสั่งเด้งเนี่ยตอนเย็นๆตอนเย็นสักนิดหนึ่งนะฮะค่ะพอตกหัวค่ำชอกอพิเศษเฉพาะกิจพิเศษของใครใครสั่งประกอบด้วยใครขอไม่บอกนะครับแต่ชอกอพิเศษบุกไปค้นเซฟเฮาส์ของเทพโจ๊กของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานค่ะที่ห้อง301ถึง305โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำนี่เองเรียนด้วยความเคารพนะฮะห้องพัก301เรียงไปจนกระทั่งถึงห้อง305พูแมนค่ะเป็นห้องพักที่เจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาก่อนเสียชีวิตได้ยกให้เทพโจ๊กใช้เป็นเซฟเฮาส์ใช้เป็นวอลลุ่มใช่เป็นที่พักแหละกลับทำงานเลิกทำงานก็มาพักผ่อนที่นี่ได้เต็มที่สับจิ๊กโก้เขาเรียกเซฟเฮาส์เขาบอกให้อยู่มาระยะหนึ่งแล้วด้วยนะอยู่ตั้งแต่ปี5859ใช่ปี5859ให้อยู่ตั้งแต่ตอนที่เทพโจ๊กยกพวกไปถล่มกลุ่มบริษัทที่ชื่อว่า OA ยัดเข้าหาทัวร์ศูนย์เหรียญค่ะจำได้ใช่ไหมฮะจังหวะนั้นนั่นเองเทพโจ๊กก็ได้ห้อง301ถึง305เพื่อใช้เป็นที่ทำงานแต่ในที่สุดมันก็กลายเป็นเซฟเฮาส์เป็นทั้งเซฟเฮาส์ที่ทำงานเป็นวอลลุ่มเป็นที่พักเป็นทุกอย่างเบ็ดเสร็จจากเย็นวันศุกร์ค่ำของวันศุกร์ขยับมาเสาร์อาทิตย์ที่6ถึง7เมษายนค่ะเทพโจ๊กยกเลิกไปร่วมงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวุฒิที่จังหวัดสงขลาทั้งที่ตัวเองเป็นประธานจัดงานใช่แล้วในค่ำคืนวันนั้นไม่ได้ปรากฏกายที่นั่นค่ะที่ต้องยกเลิกไปร่วมงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวุฒิที่จังหวัดสงขลาก็เพราะว่าเทพโจ๊กถูกเรียกตัวด่วนเรียกตัวไปสอบณสถานที่แห่งหนึ่งเป็นคนละที่กันถูกเรียกตัวด่วนไปสอบณสถานที่แห่งหนึ่งค่ะขณะเดียวกันชอกอพิเศษก็ชุดเดิมที่ไปลุยเซฟเฮาส์ของเทพโจ๊กนะค่ะที่ภูแมนอะบุกค้นบ้านของเทพโจ๊กซึ่งมีอยู่หลายหลังนะค่ะทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดบุกค้นเพื่อหาหลักฐานอะไรนั่นสิและได้อะไรผมไม่ทราบนั่นแหละไม่ทราบนะผมไม่ทราบจริงๆในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจก็ได้นัดหมายประชุมกตร.ด่วนเป็นกรณีพิเศษวันที่9เมษายนเพื่อพิจารณาตำแหน่งของเทพโจ๊กใช่วันนั้นมีการกำหนดนัดหมายครั้งแรกคือ9เมษายนประชุมกตร.นะคำสั่งเด้งเทพโจ๊กเข้ากลุ่มสปกตร.ที่ออกมาเมื่อเย็นของวันศุกร์ที่5เมษายนนั้น
เป็นการเด้งขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สตม.แต่ตำแหน่งหน้าที่ยังอยู่ที่สตม.ใช่ค่ะถูกไหมฮะแค่ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ย้ายออกมาจากหน้าที่ตรงนั้นมาอยู่สตกตร.จึงต้องมีการนัดด่วน9เมษายนกตร.พิจารณาตำแหน่งเทพโจ๊กจะให้ขาดจากตำแหน่งเดิมด้วยไหมขาดจากหน้าที่โอเคจะขาดจากตำแหน่งเดิมหรือไม่จากสตม.ไหมโอเคขยับมาวันจันทร์ที่8เมษายนไล่เรียงทีละช็อตทีละวันทีละวันเลยนะฮะจันทร์ที่8เมษายนเป็นวันหยุดราชการเป็นหยุดเป็นวันหยุดต่อเนื่องใช่ไหมครับวันหยุดค่ะมีคนปล่อยข่าวว่าเทพโจ๊กเคลียร์จบแล้วคำถามก็คือเคลียร์กับใครเคลียร์เรื่องอะไรที่บอกแล้วจบแล้วจริงหรือไม่ค่ะสามคำถามใช่ไหมครับดังนั้นจึงมีเครื่องหมายคำถามสามคำถามพอดีสามเครื่องหมายพอดีค่ะเคลียร์กับใครเคลียร์เรื่องอะไรเคลียร์จบจริงไหมจริงหรือค่ะปล่อยข่าวกันออกมาอีกว่าเทพโจ๊กได้บอกทางโทรศัพท์กับนักข่าวสำนักหนึ่งเข้าใจว่าเป็นไทยรัฐหรือเปล่าไทยรัฐออนไลน์ค่ะบอกว่าเว้ยไม่ต้องห่วงผมยังสบายดีผมยังสบายดีเคลียร์จบจริงหรือผมตามมาด้วยผมยังสบายดีค่ะและต่อด้วยมีข่าวปล่อยอีกหนึ่งข่าวเทพโจ๊กไปรายงานตัวที่สปกตร.แม้เป็นวันหยุดแม้เป็นวันหยุดก็ไปรายงานตัวค่ะจะรายงานก็ได้วันหยุดเพราะสปกตร.ก็เหมือนโรงพักทำงาน24ชั่วโมงและ7วันมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะมีตำรวจประจำแต่โดยหลักเขามักจะไปรายงานตัวในวันราชการวันทำการที่ไม่ใช่วันหยุดอยากจะไปวันหยุดก็มีเจ้าหน้าที่รอรับ ก็ว่ากันไปก็มีข่าวออกมาเช่นนั้นใช่อย่างไรก็ได้แต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เคลียร์จบแล้วผมยังสบายดีนั่นแหละแค่ชั่วข้ามคืนอังคารที่9เมษาในบัตรดลโอ้โหเปลี่ยนอย่างแรงตอนเช้าๆเทพโจ๊กโผล่ไปร่วมประชุมสปกตร.มีภาพว่อนเลยศูนย์ปฏิบัติการตำรวจเขาจะอยู่บนชั้น20ชั้น20ใครชั้น20ตึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรงสี่แยกราชประสงค์นั่นแหละตรงปทุมวันนั่นแหละตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์แถวๆนั้นแหละประธานในที่ประชุมก็คือบิ๊กอวบใช่ไหมฮะใช่ค่ะรองผบ.ตร.ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานใช่ไหมฮะเป็นประธานที่ประชุมใช่ค่ะมันมีภาพหลุดออกมาด้วยนะจงใจหลุดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเป็นภาพหลุดออกมาใช่บอกแชร์ในกลุ่มไลน์สื่อกลุ่มตำรวจว่อนกันมากภาพนี้ได้เห็นภาพเทพโจ๊กไปร่วมประชุมสปกตร.เช้าวันนั้นก็จริงแต่ไปนั่งอยู่ท้ายห้องค่ะและไม่ได้ประชุมอะไรไม่ได้ฟังอะไรคุยโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวในภาพมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์มือถือแนบหูอีกมือหนึ่งก็ป้องปากนี่อีกมือหนึ่งก็ป้องปากมือขวาถือโทรศัพท์มือถือมือซ้ายป้องปากเขาประชุมกันบิ๊กอวบก็สั่งการผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสปกตร.ไปยังตำรวจทั่วประเทศใช่ค่ะแต่เทพโจ๊กตามภาพไม่ได้ฟังไม่ได้ประชุมไม่ได้อะไรกับเขาหรอกคงมีปัญหาเฉพาะตัวเยอะคุยโทรศัพท์กลางที่ประชุมเลยคงมีธุระสำคัญค่ะไม่ทราบอันนั้นก็คือเช้าๆนะใช่ค่ะช่วงเช้าวันที่9เมษายนตกสายๆเท่านั้นเองนั่นแหละเริ่มด้วยหัวหน้าคสช.ก็คือนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้อำนาจมาตรา44เด้งเทพโจ๊กเข้ากรุทำเนียบสายวันเดียวกันครม.ก็รับทราบคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่เด้งเทพโจ๊กเข้ากรุทำเนียบที่ประชุมครม.ก็รับทราบค่ะเลขาครม.ก็รายงานในที่ประชุมครม.ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันผบ.ตร.บิ๊กแปะก็มีคำสั่งด่วนที่สุดปลดเทพโจ๊กออกจากฉกทุกชุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอดคล้องกันกับที่เด้งเข้ามากรุทำเนียบตกบ่ายเดิมเนี่ยจะมีการประชุมข้าราชการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.เพื่อพิจารณาสถานะตำแหน่งแห่งหนของเทพโจ๊กค่ะปรากฏว่าบ่ายเมื่อวานกตร.ล้มประชุมและนัดใหม่10เมษายนค่ะบ่ายโมงครึ่ง10เมษายนคือวันนี้มันจะประชุมอะไรก็ในเมื่อเทพโจ๊กถูกเด้งขาดจากตำรวจเข้ากรุทำเนียบโดยอำนาจมาตรา44ไปแล้วถูกไหมครับเป็นพลเรือนเต็มตัวเป็นข้าราชการพลเรือนตกเย็นๆตกเย็นๆเทพโจ๊กว่ากันว่าแอบเข้าทำเนียบรัฐบาลไปรายงานตัวกับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกตอน 16:45 นาทีอยู่แค่10นาทีเท่านั้นในฐานะที่ถูกเด้งเข้ากรุเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกใช่ค่ะอยู่ใต้สังกัดอาจารย์วิษณุใช่ค่ะก็ต้องไปรายงานตัวกับรองนายกคือรองวิษณุตกค่ำๆมีคนอ้างว่า
ได้เห็นเทพโจ๊กไปสะเดาะเคราะห์ไปไหว้พระที่วัดหัวลำโพงไม่ใช่แค่เป็นข่าวนะมีภาพปรากฏออกมาด้วยแต่ไม่รู้เป็นภาพเมื่อไหร่เป็นภาพที่กำลังเดินเข้าวัดหัวลำโพงพอดีแต่ขอยืนยันนะเราไม่การันตีว่าเป็นภาพสดๆเมื่อคืนจริงหรือไม่หรือเป็นภาพเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดหัวลำโพงจริงหรือไม่ที่วัดหัวลำโพงเนี่ยข้างๆวัดเนี่ยจะมีที่ทำการของมูลนิธิร่วมกตัญญูคนเขานิยมไปทำบุญโรงศพตรงนั้นจะเป็นจุดที่คนนิยมไปทำบุญบริจาคซื้อโรงศพกันใช่เป็นที่นิยมแล้วคนจะเยอะมากที่นี่คนจะเยอะคนจะเยอะใช่ค่ะจะเยอะตลอดเลยแต่จริงไม่จริงเราไม่การันตีนะเพราะฉะนั้นนอกจากมีข่าวว่าไปวัดหัวลำโพงยังมีภาพเนี่ยแหละค่ะที่เห็นบนจอว่อนเลยทีเดียวนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงเฉียบพลันเด็ดขาดชัดเจนเสด็จน้ำอังคารที่9เมษาใช่รวดเร็วมากอันนี้จบแล้วค่ะจบนะจริงๆค่ะหมายถึงจบจริงๆค่ะจบจริงๆขยับมาวันนี้พุธที่10เมษายนกตร.เปลี่ยนคำสั่งล้มการประชุมอีกเป็นครั้งที่2เลื่อนจากวันที่9มาเป็นวันที่10และจากวันที่10ก็ล้มอีกแต่ไม่มีกำหนดว่าจะประชุมเมื่อไหร่นั่นสิยังไม่ได้แจ้งเมื่อวานรองนายกฝ่ายความมั่นคงรมว.กลาโหมลุงป้อมป่วยกระทันหันใช่ค่ะท้องเสียค่ะบางคนแซวว่าโจ๊กเป็นพิษโจ๊กเป็นพิษก็เลยท้องเสียแต่ป่วยจริงนะมีคนยืนยันว่าป่วยจริงก็ผมไม่ได้ว่าอะไรโจ๊กมันอาจจะบูดโจ๊กมันอาจจะบูดไงไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นค่ะเพราะบูดกินเข้าไปมันก็เลยเป็นพิษเป็นพิษก็เลยท้องเสียเมื่อวานเลยต้องลาประชุมก็เลยไม่สามารถเข้าประชุมอะไรต่อไม่อะไรได้เมื่อวานลาประชุมลาประชุม1วันถูกไหมฮะใช่วันนี้พุธที่10กตร.ล้มประชุมอีกเป็นครั้งที่2เลื่อนออกไปไม่มีกำหนดขณะเดียวกันก็ต้องจับตามองชะตากรรมของเทพโจ๊กวันนี้จะมีอะไรอย่างไรหรือไม่ที่นี่ที่ผมบอกให้จับตาชะตากรรมของเทพโจ๊กผมอยากให้ดูคำสั่งของหัวหน้าคสช.ค่ะไปดูคำสั่งของหัวหน้าคสช.สักนิดสิครับค่ะสาระหรือถ้อยคำในคำสั่งนั้นเป็นอย่างไรค่ะคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่2ทับ2562เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอ่านไปเลยนะหรือเอาจนมีคำสั่งไปแล้วกันนะคะจากประกาศดังข่าวนะคะมีบทสรุปว่าจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อ1ให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับท่อนที่เป็นสาระมันอยู่ตรงนี้ครับค่ะคำสั่งเด้งเทพโจ๊กครั้งนี้อ้างอิงคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่16ทับ2548 58เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวลงวันที่15พฤษภาคม2558ประเด็นของมันอยู่ตรงนี้มันเป็นคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ว่ากันด้วยเรื่องเจ้าหน้าที่คนไหนถูกสอบสวนถูกคลหาเด้งไว้ก่อนจับเข้ากลัวไว้ก่อนสอบเสร็จไม่ผิดกับผิดเชื่อดการสั่งเด้งเทพโจ๊กครั้งนี้เป็นการอ้างอิงคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับดังว่าแปลว่าอะไรแปลว่าเด้งระหว่างถูกตรวจสอบระหว่างถูกสอบสวนดังนั้นคำถามก็คือเทพโจ๊กถูกสอบสวนด้วยข้อหาอะไรนี่แหละค่ะหลายคนถามประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ไปกันอีกเรื่องหนึ่งถึงช็อตที่ทุกคนอยากรู้อะไรคือประเด็นที่ทำให้ถูกเด้งใช่แล้วเราก็ฟันธงไปตอนแรกแล้วนะคะ3ปม3ประเด็นหลักวันนั้นเราตั้งหลายประเด็นแต่เราบอกว่าเราบอกว่าเหลือประเด็นตัวตำรวจค่ะแต่วันนี้เราฟันธงมีแค่3ปมที่เป็นประเด็นนำไปสู่การเด้งเทพโจ๊กเทพโจ๊กตกสวรรค์เพราะ3เรื่องนี้เอาเลยนะเดี๋ยวเอาเทปขึ้นเลยเอาเพจขึ้นเลยนะเพจขึ้นเลยค่ะไปดูกันว่า3ปม3ประเด็นหลักที่สำคัญคืออะไรเอาแล้วนะครับย้ำนะครับชัดเจนแล้วนี่ต่อไปนี้คือ3ปมลึกที่เป็นประเด็นนำไปสู่การเด้งเทพโจ๊กเทพโจ๊กตกสวรรค์เพราะ3ประเด็นนี้ปมที่1ค่ะ1ตั๋วตำรวจ ตั๋วตำรวจตั๋วตำรวจเข้าใจคำว่าตั๋วตำรวจใช่มั้ยครับแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจมันต้องมีตั๋วค่ะสมัยก่อนเขาแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นตั๋วนักการเมืองตั๋วนายกรองนายกตั๋วรัฐมนตรีส่วนหนึ่งตั๋วส่วนที่2เขาเรียกว่าตั๋วนายใหญ่นายใหญ่นายใหญ่ก็อย่างเช่นผบ.ตร.ดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นตั๋วส่วนที่3จะเป็นตั๋วต้นสังกัดมี3ส่วน
ผู้บังคับการควรมีตั๋วยกย้ายคนของตัวเองบ้างผู้บัญชาการระดับกองบัญชาการควรมีตั๋วโยกย้ายหรือวางคนในกองบัญชาการของตัวเองบ้างเพื่อทำงานเดินหน้าได้ไม่ใช่นั้นมันคุมคนไม่อยู่ทำงานไม่ได้จะทำงานไงล่ะเขาจะแบ่งกันอย่างอิ่มมีพิมันไม่ใช่ครับลงตัวเขาแบ่งตั๋วตำรวจแบบลงตัวไม่มีปัญหาบางยุคเขาก็หาร3เลยนักการเมืองอย่ายุ่งนะขอ2ส่วนให้คนตำรวจเขาจัดการกันเองบ้างเคลียร์ให้จบไปเลยแบ่งเป็น3ส่วนเอาไปส่วนเดียวนะอีก2ส่วนที่เหลือเดี๋ยวตำรวจจะจัดการนายใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปตร.รองปปตร.เอาไปจะเข้ามาดูอีกส่วนนึงก็เหลือให้ต้นสังกัดเขาได้บริหารคนของเขาเองบ้างจะได้ทำงานเดินหน้าได้แต่ยุค 2-3 ปีหลังปรากฏว่าเหลือกี่ส่วนตัวตำรวจถูกรวบเหลือส่วนเดียวอ้าวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเชื่อไหมครับบิ๊กแปะนะปปตร.ยังไม่มีปัญญาจะตั้งลูกน้องตัวเองกันสักเท่าไหร่เลยอ้าวเพื่อนร่วมรุ่นของตัวเองค้างเติ่งอยู่ก็ต้องเยอะแล้วไปอยู่ในมือใครเพราะมันถูกรวบเหลือแค่ส่วนเดียวจาก3รวบเหลือ1ค่ะและตั๋วทุกใบเขาลือกันเท็จจริงอย่างไรต้องติดตามต้องตรวจสอบเขาลือกันว่าเขาลือกันว่าตั๋วทุกใบเนี่ยยุคนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงต้องประทับตราเทพโจ๊กอันนี้ถือว่าการันตีเขาบอกว่าตั๋วที่ประทับตราเทพโจ๊กมันศักดิ์สิทธิ์มันขลังถึงขนาดสามารถแก้คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายที่ออกไปก่อนหน้านี้ได้ด้วยศักดิ์สิทธิ์จริงๆปมลึกทีนี้ปัญหาก็คือตัวตำรวจบางใบกับบางตำแหน่งกับบางคนผิดฝาผิดตัวเอาตำรวจบ้านนอกมาปฏิบัติหน้าที่ในกรุงแล้วยังไงล่ะและในภารกิจที่สำคัญยิ่งหลุดพลาดแล้วเกิดความผิดพลาดนี่แหละสำคัญนะก็ไล่ย้อนกลับไปในที่สุดก็พบว่าระบบตัวอ๋อมาจากระบบตัวเอาละครับปมลึกปมที่สองพฤติกรรมส่วนตัวคืออะไรไปดูภาพต่อไปนี้ผมจะยกตัวอย่างสัก 2-3 ภาพให้ดูไปดูภาพที่1นะเชิญค่ะไปดูภาพนะจะได้เห็นชัดที่จริงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เทพโจ๊กขึ้นหม้อมันก็มีคลิปมีภาพปรากฏสู่สายตาสังคมตำรวจและสังคมภายนอกแล้วก็มีเสียงวิจารณ์เยอะเป็นภาพเป็นคลิปที่ทำให้สังคมตำรวจและสังคมภายนอกเขาวิจารณ์ค่ะว่าวิจารณ์กันเยอะกันแล้วกันยกตัวอย่างภาพนี้อ่ะภาพที่ปรากฏหน้าจอณขณะนี้คือประกอบด้วยคนสับคนใช่ไหมใช่ค่ะคนที่1คนที่1บิ๊กโจ๊กค่ะสูทสีดำที่เห็นอยู่นะคะเป็นใส่สูทนะคะ2คนกลางก็เป็นผบตร.บิ๊กแป๊ะค่ะคนที่3บิ๊กปูค่ะรองผบตร.ค่ะศรีเวลาใช่ค่ะคู่ไม่กลัวใครแม้กระทั่งผบตร.รองศรีเวลาก็ไม่กลัวประธานโทษภาพนี้มันบอกเราเรื่องราวอย่างไรภาษากายของเทพโจ๊กกำลังเหมือนเลคเชอร์สั่งงานหรือเปล่ากำลังเหมือนเลคเชอร์อ๋อเหรอเลคเชอร์เหรอหรือว่าสั่งงานอีก2คนนั้นโดยบังเอิญจริงๆเอามือกุมอยู่ข้างหน้าเหมือนสุภาพมากพบตรรองพบตรยืนสุภาพเอามือกุมอยู่ข้างหน้าขณะที่เทพโจ๊กยืนชิบูชิเบะเหมือนกำลังเลคเชอร์ก็เป็นที่วิจารณ์อะไรบางอย่างไปดูอีกภาพหนึ่งอย่างเร็วๆเลยนะฮะอย่างดูภาพนี้สนั่นวันไหวภาพนี้เป็นภาพที่บิ๊กแป๊ะผบตร.กับเทพโจ๊กระดับแค่ผู้บัญชาการกองบัญชาการค่ะทำบุญร่วมกันไปในพิธีปลุกเสกหลวงพ่อทวดใช่ค่ะไปปลุกเสกหลวงพ่อทวดใช่ค่ะและดูภาพที่ปรากฏสิครับว่าใครนายใครลูกน้องถ้ามองจากแถวหน้านะถ้ามองจากภาพนะถ้ามองจากภาพถ้ามองจากภาพนะก็ต้องคิดว่าประธานในพิธีแล้วมีร่มกลางด้วยเนี่ยเป็นบิ๊กโจ๊กค่ะอยู่ข้างหน้าส่วนบิ๊กแป๊ะเดินตามลงมาไม่มีร่มกลางให้ด้วยค่ะไปดูอีกภาพหนึ่งเห็นประธานในพิธีปลุกเสกพระหลวงพ่อทวดไหมครับเหมือนเป็นประธานร่วมคล้ายกับมีประธานร่วมอยู่สองคนใช่มีประธานร่วมเพราะนั่งข้างหน้าสองคนคนหนึ่งใส่ชุดแบบเป็นเหมือนลายคนนึงก็บิ๊กแป๊ะนั่นแหละย่อเรื่องนิดนึงบางคนก็ฝั่งหนึ่งบิ๊กแป๊ะอีกคนหนึ่งคือใครฮะก็เนี่ยแหละค่ะบิ๊กโจ๊กค่ะบิ๊กโจ๊กนั่งเท่ากันเวลาจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะก็ดูภาษาภาพเนี่ยไม่รู้ว่าใครนายใครลูกน้องใช่ไหมใช่เหมือนเป็นประธานร่วมแล้วกันนั่งเท่ากันซึ่งในจารีตโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากเขาบอกว่ายังมีลักษณะทำนองนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งมีลักษณะทำนองนี้เกิดขึ้นอีกหลายวาระแล้วมีภาพหลุดออกมาเยอะแยะก็ไม่รู้สิคิดยังไงก็ไม่รู้สิค่ะทำอย่างนี้กับบิ๊กแป๊ะเอาเรื่องไม่ได้แต่ถ้าทำอย่างนี้
กับบางคนเขาเอาเรื่องได้นะทีนี้เอาละครับปมลึกปมที่สามค่ะปมลึกปมที่สามค่ะตีเมืองขึ้นตีเมืองขึ้นเรื่องนี้แฟร์กับบิ๊กโจ๊กกับเทพโจ๊กนะผมเข้าใจว่าการสอบตามคำสั่งเด้งโดยอาศัยมาตรา44คำสั่งหัวหน้าคสช.เมื่อปี58ถ้าจะสอบเรื่องนี้สอบหนักเป็นพิเศษรวมถึงเรื่องตัวตำรวจและเรื่องนี้อีกเรื่องที่จะสอบหนักเป็นพิเศษว่าที่ไปตีเมืองขึ้นตอนที่ไปถล่มทัวร์ศูนย์เหรียญราบหน้ากองเนี่ยแล้วมันมีข่าวลือตามเข้ามาเยอะมันเป็นเรื่องของลูกน้องแล้วเทพโจ๊กรู้เห็นเป็นใจด้วยไหมค่ะไม่รู้ก็รอดถ้ารู้ก็โดนนั่นต้องไปตรวจสอบกันนี่คือ3ปมลึกเด้งเทพโจ๊กเบื้องหลังที่ทำให้เทพโจ๊กตกสวรรค์เอากันแค่นี้เอากันแค่นี้ที่จริงยังมีข้อมูลอีกนะค่ะเอาไว้ท้ายรายการถ้ามีเวลาเดี๋ยวต่อเติมให้เต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ก็ผมพูดได้แค่นี้จริงๆเปิด3ปมลึกเด้งเทพโจ๊กผมเปิดได้แค่นี้จริงๆมากกว่านี้รอวันศุกร์ Facebook Live กันก็แล้วกันนะครับพูดออกจออย่างนี้เห็นจะเป็นปัญหาอ่ะนะ1ครับบิ๊กต่อตัวตำรวจตัวตำรวจ2พฤติกรรมส่วนตัวค่ะ3ตีเมืองขึ้นนะตัดกลับมาที่การเมืองอ่ะมาการเมืองกันบ้างพักเรื่องเทพโจ๊กไว้ก่อนนะคะอดใจรอผมว่าการเมืองตอนนี้มันอึมครึมมันอึมครึมแล้วมันก็เริ่มส่อที่จะไปถึงทางตันด้วยหลายคนบอกว่าส่อเข้าแดนที่เรียกเป็นสัตว์ต่างดาวว่าเดดโซนโอ้โหนี่แดนอันตรายมากนะเดดโซนสีแดงเลยนะเดดโซนเขตเดดโซนมันอึมครึมทำไมจึงบอกว่าอึมครึมย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่1เมษายน2562จำได้ไหมวันนั้นเราได้ทำเพจขึ้นมา1เพจและนำขึ้นจอด้วยเป็นเพจที่ว่ากันด้วยเรื่องการจับขั้วของจัดตั้งรัฐบาลสองฝั่งของทั้งสองฝั่งค่ะเอาเพจนั้นขึ้นจอนะครับที่บอกว่ามันอึมครึมอย่างไรเดี๋ยวเอาเพจขึ้นจอมันจะสอดเดทโซนอย่างไรนี่คือเพจที่เราจะนำขึ้นจอเมื่อวันที่1เมษายนค่ะเป็นเพจที่ว่าด้วยเรื่องของการจับขั้วแข่งกันระหว่างสองขั้วเพื่อไทยพลังประชารัฐไปดูซ้ายมือขั้วเพื่อไทยค่ะข้อมูลณวันที่1เมษาเขาจับขั้วได้ทั้งสิ้น6พรรครวมเสียงได้ทั้งสิ้น293เสียงค่ะ6พรรค293เสียงขั้วเพื่อไทยขวามือเป็นขั้วพลังประชารัฐณวันที่1เมษายนเขาจับขั้วได้แบบเบ็ดเสร็จจริงๆ19พรรค200กับ2เสียงรายละเอียดผมไม่ไล่นะค่ะรายละเอียดประกอบด้วยพรรคไหนอะไรอย่างไรก็พอรู้กันไปบ้างผมไม่ไล่เพราะเคยนำเสนอไปแล้วสรุปอีกครั้ง1เมษายนขั้วเพื่อไทยเขาผนึกได้6พรรค239ขั้วพลังประชารัฐเขาผนึกได้19พรรค200กับ2มีตัวแปร2พรรคก็คือประชาธิปัตย์52ค่ะกับเศรษฐกิจใหม่7อีก7เป็น9นะเป็น9 9เนี่ยตัวแปรนะค่ะจะแปลไปที่ใครนะค่ะจะแปลไปที่ใครนะค่ะทีนี้เพจที่เราทำและนำเสนอไปเมื่อวันที่1เมษายนเราอ้างอิงข้อมูลการนับคะแนนครบ 100% ของกกต.ที่กกต.แถลงออกมาเป็นทางการค่ะชัดเจนตามนี้ก่อนเป็นตัวเลขนี้ก่อนนะคะจะได้รู้ที่มาที่ไปของข้อมูลตัวเลขด้วยที่2เราคำนวณโดยอ้างอิงเราประเมินกำลังของแต่ละฝ่ายโดยอ้างอิงสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ของกกต.ค่ะนี่ก็คือข้อมูลเมื่อวันที่1จากวันที่1วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่10เมษายนแล้วค่ะเอาละครับ10วันผ่านไปดูเหมือนสัญญาณเดดล็อกมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันยิ่งชัดยิ่งชัดทำไมจึงพูดดังนั้นเอาเพจต่อไปขึ้นเลยครับเอาเพจต่อไปขึ้นนะครับจากเพจวันที่1เมษายนคราวนี้มาดูเพจวันที่10เมษายนก็คือวันนี้ค่ะสมมุติว่าสมมติคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แบบกกต.แบบอาจารย์สมชายพักไว้ก่อนแบบอาจารย์โพคินก็พักไว้ก่อนเอาแบบกกต.แบบพี่ส้มหวานก็พักไว้ก่อนค่ะเอาแบบกกต.เขาคำนวณปาร์ตี้ลิสต์อย่างไรค่ะและสมมุติต่อไปว่าประชาธิปัตย์กับเศรษฐกิจใหม่ของมิ่งขวัญแสงสุวรรณตัดสินใจจับขั้วกับพลังประชารัฐสมมติก่อนนะคะสมการจะออกมาดังต่อไปนี้สมมติว่าแก๊งนกหวีดเขายึดพรรคประชาธิปัตย์ได้สำเร็จและเศรษฐกิจใหม่ก็คุยกันเรียบร้อยตกลงมาอยู่กับพลังประชารัฐนะครับสมการทางการเมืองมันจะกลายเป็นดังต่อไปนี้ครับค่ะ
เอาละครับฝั่งคู่เพื่อไทยคู่เพื่อไทยก็ยังผนึกได้แค่6พรรค239เสียงเท่าเดิมใช่ค่ะส่วนฝั่งพลังประชารัฐค่ะจะจับได้ทั้งหมด21พรรค261เสียงฟังอีกทีนะครับ21พรรค261เสียงใช่ไม่ผิดค่ะ21พรรคค่ะ261เสียงค่ะเกินครึ่งหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งมาแค่11เสียงแต่ต้องอาศัยเสียงถึง21พรรคคำถามโจทย์ทางการเมืองรัฐบาล21พรรค261เสียงเกินครึ่งหนึ่งมาแค่11เสียงอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่อยู่ยากและเหนื่อยอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไงแต่ยากและเหนื่อยอยู่ได้ไหมทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจอยู่ได้ไหมอยู่จะอยู่ได้เท่าไหร่ถ้าฝืนตั้งถ้าฝืนอยู่กันอย่างนี้อยู่เพื่อรอวันตายสินั่นสิจะอยู่ได้เท่าไหร่จะกี่เดือนถามว่านี่คือเดดล็อกนี่คือเดดโซนหรือเปล่าค่ะน่ากลัวยืนยันนะครับเราไม่ได้จุดไฟเผาเมืองนะเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินมันแยกนะแต่เราบอกปรากฏการณ์นะขณะนี้เราเดินไปในวงสนทนาของผู้ใหญ่วงไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งวงทหารเองเขาก็เริ่มปรารภกันว่ามันไปต่อไม่ได้นักธุรกิจเริ่มพูดกันถึงรัฐบาลแห่งชาติค่ะเราจะไปกันที่ไปกันที่พลโทพงศกรราชชมพูค่ะในฐานะรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมารัตน์คุณดนายครับครับแล้วต่อไปนี้เรามองการเมืองตามความเป็นจริงนะเราจะไม่มองการเมืองอย่างที่เราอยากจะเห็นอยากจะให้มันเป็นนะถ้ามองการเมืองตามความเป็นจริงเนี่ยผลการเลือกตั้งในเบื้องต้นที่ออกมาอย่างนี้นั้นนะครับพูดได้หรือยังครับว่าการเมืองเนี่ยมันส่อเข้าเดดโซนมันส่อที่จะเดดล็อกมันกลับมาอึมครึมพูดอย่างนั้นได้ไหมครับพูดกันตรงๆเอาตัวเลขทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาที่จะเป็นฝ่ายค้านที่แข็งแรงเนี่ยมันต้องอย่างน้อย230ว่าจะเป็นรัฐบาลที่แข็งแรงเนี่ยต้องอย่างน้อย270เมื่อมีสองตัวเลขที่คุณเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ฝ่ายค้านนี่แข็งแรงกว่าแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะลำบากเกิน21เสียงนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่เราเคยเห็นเมื่อสมัยสักหลายสิบปีก่อนแล้วกันนะฮะมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่จะโหวตกันทีเนี่ยต้องตามตัวกันต้องไปห้องน้ำกันพอนึกภาพออกนะครับนึกออกค่ะตอนนั้นต้องเช็คชื่อหน้าดูอันนี้คือปัญหาใหญ่พอเป็นมหาใหญ่ปั๊บเนี่ยประเทศมันไปไม่ได้นะครับแล้วก็ทีนี้ทุกคนก็อยากที่จะให้มีการรวมกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าแล้วจะรวมกันยังไงทั้งสองฝ่ายจะรวมกันยังไงใครจะเป็นคนรวมสองฝ่ายหมายถึงฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายพลังประชารัฐใช่ไหมครับใช่ครับที่บอกว่าเป็นรัฐบาลแห่งชาติใครจะรวมต้องหาเหตุอีกนิดหนึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมองข้ามไปช็อตหนึ่งนะครับจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรก็คือสว250เสียงจริงไหมครับค่ะแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าปัญหาจริงๆเนี่ยไม่ใช่การรวมกันจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าจริงๆของเขาก็คือว่าเขาทำยังไงเนี่ยเขาถึงจะไปได้ยาวๆแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาไปได้ครับมันก็เลยเกิดข้อเสนอขึ้นมาอีกอันนึงก็มาจากพรรคการเมืองหนึ่งนะครับถ้าแยกเป็นสามฝ่ายนะถ้าดึงเมื่อสักครู่ที่ไปรวมกับพลังประชารัฐเนี่ยถ้าแยกเป็นสามฝ่ายเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกลายเป็นอีกกลุ่มนึงนะที่เป็นแกนนำอีกกลุ่มนึงได้มันเป็นประมาณ120มาถ้าดึงออกมานะครับมันจะเป็นสามขั้วประมาณถ้าเอาตีเนี่ยกลมๆ249แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ประมาณ130กว่าอีกฝ่ายหนึ่งประมาณ120กว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นสามก๊กเลยครับดังนั้นเนี่ยคุณทางประชาธิปัตย์เขาก็เลยเห็นว่าเราก็เป็นตัวแปรเนี่ยถ้างั้นก็เสนอมาอย่างที่เราได้ยินกันนะฮะเป็นข่าวถ้าสมมุติว่าเอาเดินเนี่ยที่ทุนในตัวเลขมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะดูยังไงไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้จริงไหมครับครับไม่ว่าจะฝั่งใดฝ่ายประชาธิปัตย์ใดจะอยู่ตรงไหนก็ไปแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยจะต้องมีคนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยบางส่วนจะต้องมาอยู่กับเขาดังนั้นก็ถึงเสนอไงฮะบอกว่าเป็นรัฐบาลแห่งชาติเพื่อจะเอานักการเมืองทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยเสียงถึงจะเกินที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญได้นี่ปัญหาอยู่ตรงนั้นครับอยู่ที่375 376นี่แหละในขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับความการที่จะพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะมีเรียกเสถียรภาพเพียงพอที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้เนี่ยมันจะต้องมีเสียง376ขณะนี้เราก็พบว่าทั้งแม้แต่จะบริหารราชการธรรมดาเนี่ยยังไม่ได้เลยมันจะได้แค่250บวกลบนิดหน่อยทั้งสามฝ่ายไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองต้องคุยกันเองครับ
ผมก็ไม่สามารถจะชี้ได้นะฮะแต่มันก็เห็นแล้วว่าไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลทั้งสองฝั่งเนี่ยครับกลับไปกลับมาก็ตามเนี่ยรัฐบาลอยู่ไม่ยามแน่นอนครับครับชัดเจนว่าการเมืองมันเข้าสู่เดดโซนมันมีอาการเดดล็อกหน่อยๆนะครับมันอยู่ตรงที่ว่าพลังประชารัฐจะจัดดันทุลังตั้งรัฐบาล261เสียงหรือไม่บนเงื่อนไขประชาธิปัตย์เขาเทให้ทั้งหมดนะเกิดเทไม่หมดนี่ก็อีกเรื่องนึงมันยุ่งเลยนะมันยิ่งเดดล็อกหนักกันเข้าไปนะสมมติว่าเทลงไปทั้ง52เสียงมีขวัญอีก7เทให้ทั้ง7เสียงมันยังได้แค่261 1ดันทุลังตั้ง261บนสถานการณ์ต้องรวมจำนวนพรรคถึง21พรรคบริหารกันสังสากันมากหรือร่วมกันหาทางเลือกที่3ซึ่งจะเป็นอะไรล่ะถูกไหมฮะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เป็นไปได้โดยตั้งสมมติฐานว่าให้พรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันยกเลิก2เรื่องก็คือมาตรา44ใช่ไหมครับตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเอาผมพูดคำว่าตาฝาดทางการเมืองก็แล้วกันนะฮะก็คือระบบคสช.เนี่ยแหละที่มันมาเกาะพรรคการเมืองต่างๆอยู่ถ้านักการเมืองทั้งหลายร่วมมือกันมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยความเคารพนะครับสิ่งที่คุณพงศกรพูดเมื่อสักครู่ก็คือการเมืองที่อยากให้มันเป็นที่อยากจะเห็นแต่ถ้าพูดกันถึงการเมืองตามสภาพของความเป็นจริงเมื่อไหร่ที่นักการเมืองหรืออนาคตใหม่ตั้งโจทย์ว่าจะกำจัดเห็ดสยามหมัดสยามจะกำจัดคสช.จะอะไรต่อมีอะไรมันพูดกันไม่จบเพราะถ้าไปทางเลือกที่3ตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือสมานฉันท์คสช.ต้องร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยถูกไหมครับพูดขาวตรงๆอ่ะใช่ไหมครับถูกไหมอันนี้ใช่นะฮะแต่คำว่าคสช.เนี่ยก็คือพลังประชารัฐถ้านักการเมืองข้างในนั่นแหละคิดว่าจะรวมโดยที่ว่าเอาละครั้งนี้ขอให้จบเรื่องคสช.ได้ไหมแล้วก็พรรคการเมืองทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมว่าในพลังประชารัฐเนี่ยมีนักการเมืองอาชีพอยู่จำนวนหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าเขาคิดว่าเรามาร่วมตั้งตนกันใหม่ดีไหมแล้วก็ไม่ต้องสืบทอดหน้าคสช.ได้ไหมนะครับมันก็จะไปได้เพราะว่าถ้าดูที่น้ำเสียงของทางประชาธิปัตย์ขออนุญาตที่เอ่ยนามนี่นะครับเขาพูดชัดเจนครับว่าที่จะเอาระบบตามออกไปนะครับโอเคอันนี้ก็เข้าใจก็คือทางเลือกที่3ก็คือพรรคการเมืองคุยกันเองแล้วก็จบกันเองถ้าคุยกันเองแล้วจบกันเองไม่ต้องให้คสช.มายุ่งก็ผ่านทางตันไปได้แบบนึงแม้ว่าจะมี250สว.คาอยู่ในระบบก็ตามหรือมีทางเลือกที่4มั้ยครับก็ดึงคสช.มาร่วมถอดชนวนระเบิดของประเทศซะเลยมันจะดีกว่ามั้ยก็อันนี้ฮะที่ว่าดึงฮะก็จริงมันคำเลือกที่3เนี่ยนะครับคือดึงพลังประชารัฐเลยที่ว่าเป็นรัฐบาลอะไรที่ว่าเนี่ยเป็นชาติเนี่ยนะครับก็คือทุกฝ่ายมาร่วมกันหมดเลยทั้งหมดเลยโดยที่ถือว่าคสช.เนี่ยคือแค่สว.แล้วอย่าไปมองลึกไปกว่านั้นและการประชารัฐซึ่งเป็นนักการเมืองที่ทั้งหมดเนี่ยมาร่วมมือกันโดยทางฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเสนอแนวนี้มาทีนี้ในมุมมองของแกนนำในอนาคตใหม่ที่ตั้งวงคุยกันสังเคราะห์กันนะครับก็ประเมินสถานการณ์ว่าการเมืองมันค่อนข้างจะเดดล็อกตามสมควรถ้าฝืนตั้งรัฐบาล261เสียงมันก็อยู่ได้ไม่นานและอยู่กันแบบไม่เป็นสุขอมทุกข์กันทั้งชีวิตเนี่ยนะครับประมาณนั้นดังนั้นระดับนำของอนาคตใหม่รับโซลูชันหรือรับทางออกเรื่องรัฐบาลแห่งชาติใช่ไหมครับยอมรับใช่ไหมคะรับใช่ไหมฮะคือถ้าดูสามข้อของเราชัดเจนนะถ้าคือมารวมกันเพื่อที่จะไม่สืบทอดอำนาจก็จบคือต้องก็แนวทางที่ทางประชาธิปัตย์เสนอนั่นแหละรับได้อยู่แล้วยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้ตีกรอบคสช.ใช่ประมาณนั้นน่ะนะฮะไม่ว่าจะต้องร่วมรัฐบาลแห่งชาติกับพลังประชารัฐกับใครต่อใครร่วมได้หมดว่ากันอย่างนั้นเถอะแต่ไม่เอาคสช.ใช่ครับในพลังประชารัฐก็ต้องประกาศสละคสช.ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องใช้นายกคนนอกด้วยใช่ไหมฮะไม่จำเป็นครับแล้วแต่จะคุยกันฮะเพราะทางการเมืองอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นได้หมดบนแนวคิดนี้แล้วพรรคการเมืองภายในเนี่ยเขาคุยกันได้ครับมีผู้วุฒิสูงมีผู้ที่มีความสามารถหรือที่มีคนรุ่นใหม่อย่างคุณธนาธรเนี่ยก็ทุกคนพร้อมเป็นนายกถ้าพูดกันเอางี้อนาคตใหม่สมมติว่าบนโซลูชันที่ผ่านทางตันด้วยการตั้งรัฐบาลสมานฉันท์นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นนายกลุงตู่รับได้ไหมก็คงก็ยังเป็นคสช.อยู่ดีครับไม่ได้หรอกครับเพราะไม่เอาคสช.
ขณะเดียวกันอนาคตใหม่ยืนยันจะเอาธนาธรคนอื่นเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับเราบอกว่าไม่ใช่เฉพาะตัวคุณธนาธรนะฮะเรายืนยันให้คุณหญิงสุดารัตน์ที่เป็นแกนนำที่มีคะแนนส.ส.ที่มากที่สุดอยู่แล้วก็ได้โอเคไม่มีปัญหาโอเคแต่ดูแล้วคุณพงศกรเชื่อว่ามันไปไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ถ้าจะจับแบบที่เป็นรัฐบาลปกติยากครับยากจับรัฐบาลปกติยากแต่ว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนอีกทีนึงก็คือว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องยุบสภาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราออกอีกหลายรอบก็แล้วแต่เอาที่สบายใจเอาที่สบายใจไปเลยนะถ้าเกิดจะจัดกันจริงๆเอาขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะท่านรองค่ะรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะพลโทพงศกรรอดชมพูเอาละครับเราเอาข้อมูลขึ้นจอชี้ประเด็นให้เห็นว่าการเมืองมันอึมครึมนะส่อเข้าเดดโซนนะทำท่าเดดล็อกนะเพราะแม้ว่าจะคำนวณปาร์ตี้ลิสต์แบบกกต.และแม้ว่าประชาธิปัตย์กับเศรษฐกิจใหม่เขาเทเสียงให้กับทางพลังประชารัฐทั้งหมดพลังประชารัฐก็รวมได้แค่261เสียงเกินครึ่งหนึ่งมาแค่11เสียงแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือใน261ต้องประกอบด้วย21พรรคการเมืองจะบริหารจัดการอย่างไรเยอะที่สุดของการจัดตั้งรัฐบาลฝืนดันทุรังตั้งไปก็รอวันตายหรือจะอยู่ได้อีกสักกี่เดือนประมาณนั้นดังนั้นเขาก็พูดกันอยู่เยอะเอ๊ะทางออกที่3มีไหมไม่เอาทั้งรัฐบาลเพื่อไทยไม่เอาทั้งรัฐบาลพลังประชารัฐรัฐบาลอนาคตใหม่ก็เสี่ยงเกินไปไม่เอาก็ไม่เอาดังนั้นมันมีทางออกไหมจริงๆนะตรงนี้เราไม่ได้จุดไฟกลางเมืองนะเราไปวงสนทนาของผู้ใหญ่วงไหนเขาพูดแต่เรื่องนี้กำลังกังวลประเด็นนี้กันเยอะใช่เดล็อกทางการเมืองแล้วมันจะเดินต่ออย่างไรเพราะทุกคนอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้เอาละครับพักสักครู่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรายังอยู่กับประเด็นเดิมนะครับการเมืองอึมครึมการเมืองส่อเข้าเดดโซนรัฐบาลแห่งชาติคำตอบเดียวจริงหรือไม่ฟังมุมมองของรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กันไปแล้วค่ะคราวนี้มาฟังมุมมองของนักเฝ้ามองทางการเมืองนักวิชาการใช่ค่ะดร.สติธรธนานิติโชตินะคะในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าเป็นคนที่เกาะติดการเมืองมาอย่างเหนียวแน่นจริงๆนะคะสวัสดีครับอาจารย์สติธรฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถ้าประเมินการเมืองตามความเป็นจริงวันนี้เรียกมันว่าเข้าโซเดดโซนได้แล้วหรือยังเดดล็อกแล้วหรือยังครับการเมืองก็ถ้าเริ่มเข้าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเริ่มเข้าครับจากผลการเลือกตั้งนะครับที่มันสะท้อนออกมานะครับแล้วก็การจับขั้วของฝ่ายการเมืองต่างก็ค่อนข้างจะแบ่งกันเป็นสองขั้วนะครับแม้ว่าจะมีความพยายามจะเป็นขั้วตรงกลางหลวมๆอยู่หน่อยนะครับแต่ว่าด้วยตัวเลขพอบวกกันไปบวกกันมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าใครตั้งรัฐบาลได้ก็จะเป็นรัฐบาลปิ่นน้ำด้วยกันทั้งคู่ครับก็คือจริงๆอ่ะถ้าจะเดินหน้ากันไปเป็นรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากแบบปิ่นน้ำมันก็พอไปได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่มีเสถียรภาพซึ่งจะมีฝ่ายการเมืองแนวก็ขั้วไหนที่เขาอยากได้รัฐบาลแบบนั้นนั่นนะครับครับครับคณิตศาสตร์การเมืองมันบอกเราเลยว่าการเมืองมันกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าเดดล็อกนะครับไม่ว่าขั้วไหนตั้งก็เหนื่อยแม้กระทั่งพลังประชารัฐมีกองหนุน250สว.ฝืนตั้งกันไปก็ได้แค่ส.ส.261เสียงแต่ต้องใช้ถึง21พรรคการเมืองสมมติถ้าเขาได้ประชาธิปัตย์ไปด้วยนะมันก็เหนื่อย261เสียงนี่ถ้าเขาฝืนตั้งไปจริงๆเนี่ยคิดว่าจะอยู่ได้ยาวแค่ไหนคือ261เสียงเนี่ยนะครับคือถ้าดูจำนวนเนี่ยมันเกินครึ่งนิดเดียวครับดูจำนวนพรรคเนี่ย20กว่าพรรคนะครับ20 21พรรคเนี่ยนะครับครับก็โดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นการเมืองทั่วไปเนี่ยผมว่าก็อยู่ได้ไม่นานนะครับประมาณไม่เกิน1ปีอยู่แล้วนะครับไม่เกินปีแต่ว่ารอบเนี้ยมันเป็นการเมืองเปลี่ยนผ่านหลังจากระบอบที่เรามีการรัฐประหารมา5ปีครับสู่การเมืองหลังเลือกตั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยนักการเมืองที่เขาว่างเว้นจาก
การดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับครับคือถ้าเราเชื่อมั่นในธรรมชาติของนักการเมืองเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่อยากรีบกลับไปเลือกตั้งเร็วครับอาจจะอยู่ได้ยืดกว่า1ปีนะครับหมายความว่าไหนๆเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะตั้งรัฐบาลกันได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องการต่อรองมันมีเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าต่อรองยังไม่ได้เต็มที่นะก็อาจจะยอมได้นะครับคือยังมีความอดทนอดกลั้นกับการต่อรองมีความอดทนอดกลั้นกับการอยู่ร่วมกันเพื่ออย่างน้อยประคับประคองให้รัฐบาลเดินหน้าไปได้สักระยะหนึ่งครับครับพูดง่ายๆคือพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้หน่อยอาจจะเพื่อมีความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราว่ากันรัฐบาลอาจจะอยู่กันได้ใช่สักสองปีอาจจะเป็นไปได้นะครับสักสองปีฟังไปฟังมาดูเหมือนอาจารย์สถิธรค่อนข้างเชื่อว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติและด้วยเสียงเท่านี้ก็คงจะอยู่กันสักไม่เกินปีแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้เลือกตั้งกันมานานนักการเมืองก็เข็ดขยาดก็ไม่อยากเลือกตั้งอีกครั้งในช่วงเร็วๆดังนั้นอาจจะใช้การประคับประคองล่าจนกระทั่งได้สัก2ปีประมาณนั้นถูกไหมใช่ครับคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าโดยตัวเลขของการเลือกตั้งที่มันออกมาเนี่ยคือต่อให้กลับไปเลือกตั้งเร็วเนี่ยผมว่าผลก็ออกมาคล้ายๆเดิมนี่แหละไม่ได้หลุดไปจากไหนสักเท่าไหร่นะครับคะแนนก็น่าจะแกว่งกันอยู่ในขั้วของตัวเองขยับพักใหญ่ของขั้วไปอยู่พักรองบ้างพักรองกลับไปอยู่พักใหญ่อะไรแบบนี้นะครับครับมันคงไม่ข้ามขั้วอยู่ดีนะครับก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่ยันกันด้วยจำนวนราวๆ240ถึง260แบบนี้แหละครับก็คือกลับมาเหมือนเดิมอีกทิศทางใหญ่ๆไม่ได้เปลี่ยนว่ากันอย่างนั้นเถอะทิศทางใหญ่ๆจะไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมฮะใช่แต่ว่าโดยธรรมชาติของนักการเมืองเขาต่อรองกันได้เขาหยุดตัวเขาเองดังนั้นเขาคงต้องประคองให้ได้สักสองปีน่ะตั้งเนื้อตั้งตัวได้สักนิดนึงแล้วค่อยเข้าสู่สนามเลือกตั้งกันอีกครั้งนึงเพียงแต่ว่ามันจะเป็นรัฐบาลที่ใครที่มาเป็นแกนนำเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ได้ดั่งใจมันจะขับเคลื่อนนโยบายที่อยากจะขับเคลื่อนไม่ได้เต็มที่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือในแง่ของการสู้ซีอยู่กันได้มันอยู่ได้แต่ว่ามันขับเคลื่อนนโยบายหลักไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรโอเคทำกันได้ไม่เต็มที่นะแต่ว่า มันจะเป็น2ปีที่รัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ใกล้ๆเป็ดง่อยหรือเปล่าถูกต่อรองมันทุกวันถูกต่อรองทั้งวันแล้วก็โหสาสะกันเหลือเกินอะไรเงี้ยไม่ได้ดังใจถ้าอยากจะทำอะไรใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็คืออย่างที่บอกครับก็คือนโยบายที่อยากจะขับเคลื่อนและบังเอิญว่ามันอาจจะไม่ไปตรงกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือขับเคลื่อนไปแล้วเนี่ยพรรคแกนนำเนี่ยอาจจะได้เสียงเข้าไปเต็มๆเนี่ยนะครับคือในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็แน่ล่ะอีกหมวกนึงเขาก็คือคู่แข่งทางการเมืองนะครับเขาก็คงไม่อยากให้รางวัลแกนนำจะตั้งรัฐบาลเนี่ยได้ผลงานไปเต็มๆเพื่อพอไปเลือกตั้งกันใหม่เนี่ยเขาก็จะได้เสียงถล่มทลายกลับเข้ามานะครับอันนี้ก็คือธรรมชาติทางการเมืองที่ต้องต่อรองกันบ้างมีเตะตัดขากันบ้างอะไรแบบนี้ครับและที่สำคัญที่สุดนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี60มันได้ทำให้พรรคเสียงเดียวมีราคาอย่างที่คาดไม่ถึงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถูกไหมซึ่งตรงนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้รัฐบาล2ปีถ้าประคองได้นะมันอยู่แบบใกล้เป็ดง่อยเต็มทีทำอะไรไม่ได้มากมายหรอกถูกไหมใช่ใช่แล้วผมก็ยังเชื่อมั่นว่าพรรคหนึ่งเสียงนะครับถ้าเขาเข้าสู่สภากันได้เนี่ยในทางการเมืองเขาก็คงจะต้องมีการรวมกลุ่มกันพอสมควรอาจจะตั้งเป็นแนวร่วมพรรคเล็กนะครับให้มีอำนาจต่อรองต่อรองพร้อมกันนะครับอันนี้จะมีอำนาจต่อรองขึ้นมาอีกระดับนึงครับครับเกมการเมืองในระบบมันจะซับซ้อนมากขึ้นยุ่งเหยิงมากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับใช่ครับดังนั้นถ้าฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ค่อนข้างเชื่อว่า1พลังประชารัฐจะฝืนตั้งรัฐบาล261เสียงนั่นแหละจะ21พรรคก็21พรรคอย่างที่2บนความเชื่อว่าโดยธรรมชาติของนักการเมืองไม่ว่าพรรคไหนก็แล้วแต่คงแอบช่วยกันประคับประคองให้ลากๆได้สักปี2ปีนะตั้งหลักกันได้เสียก่อนจึงปล่อยให้สถานการณ์มันนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ดังนั้นทางไปสู่รัฐบาลแห่งชาติในห้วงเวลาต่อไปไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมครับอาจารย์มันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยถึงเวลาเท่าไหร่นะครับยังไม่ถึงเวลายังไม่สุกงอมใช่เขาน่าจะพยายามนะครับพยายามตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำให้ได้ก่อนนะครับแล้วอาจจะลองดูสถานการณ์เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเช่นมีการเลือกประธานรัฐสภามีการเลือกนายกรัฐมนตรีดูอีกสักครั้งหนึ่งว่ามันพอไปไหวไหมนะครับถ้าณสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันดูแล้ว
แม้ว่าจะพอรวมกันได้แต่ว่าสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยมันคือเป็นรัฐบาลอายุสั้นแน่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะนะครับต้องอาจจะต้องทบทวนว่าถ้าเดินหน้าต่อไปอยู่ได้ไม่นานเนี่ยจะทำยังไงดีกับสถานการณ์แบบนั้นนะครับคือตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะพูดเรื่องซีนาริโอแบบรัฐบาลแห่งชาตินะครับมันก็ยังอยู่บนพื้นฐานที่แต่ละขั้วเนี่ยก็จะพยายามชิงเป็นบทบาทนำในการสร้างรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาอยู่ดียังไม่มีใครยอมจำนนว่าอย่างนั้นเถอะดังนั้นเงื่อนไขมันยังไม่สุกงอมถูกครับมันยังเป็นเกมที่คนยังเชื่อว่ายังสามารถไปต่อเอาชนะด้วยเกมเสียงข้างมากได้อยู่นะครับและที่สำคัญที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เอื้อให้เล่นเกมทำนองนี้ด้วยเพราะให้เอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ที่โหวตสูนมติพรรคดังนั้นจะโหวตแต่ละทีงูเห่าเพียบเลยว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับคือตอนนี้เราพอส.ส.เขามีเอกสิทธิ์นะครับเขาสามารถโหวตสูนมติพรรคเนี่ยจบเลยแล้วที่ใช่ที่สำคัญคือการเลือกนายกเนี่ยมันการเลือกแบบเปิดเผยด้วยอย่างเงี้ยนะครับจบเลยมันก็ชัดอีกมันก็จะชัดเข้าไปอีกนะครับจบเลยว่าใครจะเปลี่ยนขั้วไม่เปลี่ยนขั้วนะครับโอเคมันจะเห็นภาพชัดมากตรงนั้นโหวตสูนมติพรรคขับออกไม่ได้ด้วยนี่แหละเอาละครับเขาขับออกก็คือไปเข้าทางอีกพักหนึ่งโอเคค่ะก็ไปอยู่หาพักใหม่ได้ภายใน60วันอ่ะเห็นภาพชัดนะคะระดับหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์สติธรค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับครับค่ะดร.สติธรธนานิติโชติจากสถาบันพระปกเกล้าเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะหัวเราะให้กับตัวเองหนึ่งทีค่ะกลับเข้าสู่จอลิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์ผมตั้งใจหัวเราะให้กับตัวเองจริงๆนะเอากันอย่างนี้ครับวันที่13เมษายนเป็นวันอะไรครับวันผู้สูงอายุค่ะวันผู้สูงอายุแห่งชาติไม่ใช่วันสงกรานต์แล้ววันสงกรานต์ด้วยแต่เขาเรียกว่าวันผู้สูงอายุแห่งชาติเขามีการกำหนดมาเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติตั้งนานแล้วมีมติออกมาเนื่องจาก13เมษายนเป็นวันผู้สูงอายุและบังเอิญวันนั้นมันเป็นวันหยุดราชการใช่ดังนั้นเมื่อวานกระทรวงพัฒนาสังคมจึงพาคนแก่ไปที่ทำเนียบใช่ค่ะไปจ๊ะจ๋ากับนายกลุงตู่ใช่มาติดเข็มกลัดดอกลำดวนให้กับท่านนายกลุงตู่ที่ทำเนียบเพื่อที่จะทำกิจกรรมโปรโมทวันผู้สูงอายุใช่ค่ะหนึ่งในกิจกรรมโปรโมทวันผู้สูงอายุระหว่างนายกลุงตู่กับคนแก่ทั้งหลายที่กระทรวงพม.พาไปนั้นนะครับก็คือการร้องเพลงร่วมกันใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละเพลงนั้นชื่อเพลงจับมือไว้เพลงจับมือไว้โอเคไปดูกันดีกว่าไปดูภาพกันดีกว่าคลิปในตอนนี้เราหยิบเชื้อมาจากคลิปของคุณวัฒนานาน่วมก็ขอบคุณนะน้องเล็กขอบคุณวัฒนานาน่วมเซตข่าวของวัฒนาดีมากเลยวัฒนาก็สังเกตภาษากายของลุงตู่เมื่อวานค่ะเพลงก็คึกคักคึกคลื่นจับมือไว้แล้วไปด้วยกันค่ะปกติกิจกรรมอย่างนี้ลุงตู่จะชิวๆจะเบิร์ดๆจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวจะอินเนอร์มันปรากฏจะเล่นด้วยจะสนุกสนานแต่ไปดูภาษากายของลุงตู่เมื่อวานจะบอกว่าสืบเนื่องมาจากป้ากับบรรดาคนแก่ทั้งหลายไม่มีอารมณ์ก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่อินเนอร์ไม่ออกแต่ว่าอินเนอร์มันไม่ออกเลยเครียดอะไรหรือเปล่าหรือมันร้อนเครียดอะไรอยู่หรือเปล่าร้อนไม่ใช่ปัญหาร้อนไม่ใช่ปัญหาอีกไปดูคลิปของวัฒนานาน่วมกันเชิญค่ะThank you.
เห็นภาษากายของลุงตู่ไหมครับไม่อินเนอร์ไม่อินเนอร์อินเนอร์ไม่ออกจริงๆปกติกิจกรรมอย่างนี้โอ้โหอินเนอร์เล่นด้วยสุดๆดราม่ากระโูดเลยต้องกระโดดรถเต้นมากกว่านี้ถ้ามองบวกก็คือบังเอิญบังเอิญเป็นกิจกรรมที่ทำกับคนแก่มันโนมูดอ่ะแต่ว่าหลายคนบอกไม่ใช่เพราะเมื่อวานวันที่9เมื่อวานอังคารที่9มีเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นเยอะมีเหตุการณ์หลายเรื่องที่ร้อนเครียดถึงขนาดผู้จัดการรัฐบาลน่ะท้องเสียเลยเมื่อวานป้อมท้องเสียป่วยไม่ได้ไปชุมครม.แต่นักข่าวก็สังเกตนะในฐานะเขาใกล้ชิดกับนายกเขาบอกว่าเครียดทั้งวันที่พอตกกลางคืนพอตกกลางคืนเนี่ยนายกลุงตู่ก็ไปงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศประจำปี62ใช่ค่ะระหว่างขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงมาร์ชสามัคคี4เหล่าไปดูภาษากายของลุงตู่อีกครั้งสิครับเชิญค่ะเห็นไหมครับภาษากายของลุงตู่ทินเนอร์ไม่ออกเลยใช่หลายคนก็สังเกตผู้สื่อข่าวแอบกระซิบสังเกตมาว่าเมื่อวานนี้ร้องเพลงทั้งสองช่วงเนี่ยดูลุงตู่เครียดหน้าตาดูเครียดอยากให้สังเกตนะครับสัปดาห์นี้ทำงานแค่11ก็คือทำงานแค่วันพรุ่งนี้ค่ะวันพฤหัสค่ะจะหยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่12 12 13 14 15วันจันทร์ด้วยยาวถึงวันอังคารที่16ค่ะกลับมาทำงานก็คือวันพุธที่17หยุดยาวนะค่ะหยุดยาวทั้งหมด5วันด้วยกันค่ะดังนั้นอารมณ์เทศกาลควรบังเกิดบ้างถูกไหมฮะค่ะไม่แค่นั้นเมื่อวานตอนเช้าทำกิจกรรมกับคนแก่อินเนอร์ไม่ออกตกกลางคืนไปร่วมร้องเพลงวันกองทัพอากาศกับผบ.เหล่าทัพทั้งหลายอินเนอร์ก็ไม่ออกทำให้หลายคนตั้งสังเกตว่าเครียดมากแต่คำถามคือเครียดกับอะไรแต่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะเมื่อวานเนี่ยนักข่าวเนี่ยหลังประชุมครม.นักข่าวยิงคำถามเรื่องเทพโจ๊กไม่ตอบถูกเด้งเข้ากลุ่มสปกตรก่อนและต่อมาใช้อำนาจมาตรา44เด้งขาดจากตำรวจเข้ากลุ่มทำเนียบรัฐบาลค่ะพยายามจะหาเหตุผลเนี่ยพยายามที่จะถามที่มาที่ไปอะไรอย่างไรดูเหมือนเรื่องนี้ไม่ตอบนายกลุงตู่เครียดและไม่ต่อสร้อยกับนักข่าวคือเรื่องไหนที่นายกไม่ยอมตอบคำถามแต่ว่านักข่าวเซาซีก็ยังมีการต่อสร้อยกับนักข่าวนิดๆนิดๆหน่อยๆถ้าเป็นบางช่วงบางเวลาเมื่อวานชัดเจนเลยไม่ตอบไม่พูดไม่มีต่อสร้อยใช่ไม่พูดใดๆเรื่องนี้แล้วอากาศสินับสีตาเครียดมากคนหนึ่งก็เครียดอยู่ที่ทำเนียบอีกคนหนึ่งก็เครียดอยู่ที่บ้านพักก็เครียดก็เพราะป่วยอยู่ที่บ้านพักเครียดอยู่ที่บ้านอะไรกันนะกันหนาโจ๊กเป็นพิษหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ค่ะตอบไม่ได้ค่ะโจ๊กเป็นพิษพอเถอะพอจบมากันที่เรื่องนี้ไหมกลับมาที่เรื่องเดิมรัฐบาลแห่งชาติเมื่อวานนักข่าวถามลุงตู่เรื่องมีคนชูดประเด็นรัฐบาลแห่งชาติว่ากันที่จริงเทพไทยเสนพงศ์ว่าที่ส.ส.
นครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์ไม่ใช่คนแรกที่เปิดประเด็นรัฐบาลแห่งชาติย้อนกลับไปต้องบอกว่าคนของลุงป้อมเองนั่นแหละเป็นคนเปิดประเด็นนี้มาก่อนทำให้สังคมเริ่มหันมามองและโฟกัสประเด็นนี้ผู้ช่วยรองนายกฝ่ายความมั่นคงไพศาลพืชมงคลเปิดประเด็นรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลสมานฉันท์มาก่อนถูกไหมฮะใช่ค่ะเทพไทยเศรษฐพงศ์ประชาธิปัตย์ก็แค่อีกคนที่ออกมาขานรับประเด็นแล้วก็ต่อประเด็นเรื่องรัฐบาลแห่งชาติพอดูไปดูมาเอ๊ะมันก็จะเข้าเขาหรือเปล่าคนนู้นคนนี้ก็เริ่มจะมาเห็นในทิศทางเดียวคุณไพศาลคณิตศาสตร์การเมืองมันก็ชวนให้คิดว่ารัฐบาลแห่งชาติเป็นคำตอบเดียวหรือเปล่าเพราะมันดูเหมือนจะตันๆแล้วมันเดสโซนเดสโซนอันตรายละคือถ้าพลังประชารัฐฝืนตั้งรัฐบาล261เสียงไปอยู่กี่วันประธานโทษเกินครึ่งไป11เสียงและใน261เสียงประกอบด้วย21พรรคการเมืองบริหารกันตายบริหารจัดการยากมากและประธานโทษ261เสียงบนสมมติฐานว่า52เสียงประชาธิปัตย์เทให้พลังประชารัฐทั้งหมดนะแต่ผมไม่เชื่อว่าเทให้ทั้งหมดใช่แบ่งครึ่งครึ่งก็ได้ครึ่งโอ้แล้วทำไงแล้วจะเกิดแล้วจะตั้งได้ตั้งไม่ได้สิถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ไม่รู้สิอาจจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไงก็ไม่รู้สิแต่ขณะเดียวกันขั้วเพื่อไทยก็ตั้งไม่ได้ใช่ค่ะยังไงก็ตั้งไม่ได้มันก็ยันอยู่อย่างนี้เมื่อวานนักข่าวจึงถามนายกเรื่องข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติไปฟังไหมไปฟังนิดหนึ่งว่านายกตอบอย่างไรเช่นค่ะคนได้อะไรล่ะมีความสุขกันบ้างนะผมคิดว่าเราก็พูดคุยกันมาเยอะแล้วล่ะหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่มันมีปัญหาในเรื่องของการเมืองต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้ก็ขอให้รอกกต.ประกาศผลอย่างเป็นทางการวันนี้เขาแก้ปัญหาเป็นระยะไปนะเป็นเรื่องของกกต.นะครับเป็นกระบวนการของเขาเพราะฉะนั้นหลายคนมีบางคนออกมาพูดเลยว่าแห่งชาติมันใช่มันไปได้ยังไงยังไม่รู้เลยนะวันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญเขาเขียนว่าไงแต่กฎหมายเลือกตั้งเขาว่ายังไงใช่ไหมรัฐบาลจะมาจากไหนอะไรต่างๆเขาขั้นตอนยังไม่จบเลยนะเพราะนั้นก็ไปดูที่พูดวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครไม่ใช่ใครนึกอยากจะกำหนดกติกาขึ้นมาใหม่อะไรก็ได้มันไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับมันต้องดูกฎหมายนะทำความเข้าใจกับกฎหมายให้ดีนะครับยังมีอีกตอนนึงที่นายกพูดขยายความสิ่งที่นายกพูดเมื่อสักครู่ที่จริงนายกตอบเรื่องรัฐบาลแห่งชาติตอบคำถามที่ผู้สื่อข่าวขีดที่ไปถามแล้วจบตามคลิปที่เราเปิดเมื่อสักครู่จากนั้นนายกลุงตู่ก็พูดเรื่องอื่นแต่สุดท้ายคงค้างอยู่ในใจย้อนกลับมาพูดเรื่องรัฐบาลแห่งชาติอีกดังนั้นค่ะไปฟังเลยค่ะเช่นค่ะนะพนักการเลือกตั้งคือการเลือกตั้งนะการมีรัฐบาลก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะก็สุดแล้วแต่นะก็ขอให้รอวันประกาศผลใช่ไหมรองรับในวันไม่เกินวันที่9พฤษภาคมนะตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการตั้งรัฐบาลเปิดสภาอะไรก็ว่าไปตามกำหนดเวลามันมีอยู่แล้วดิ90วัน150วันก็ต้องดูเหมือนกันที่ถามว่าทุกวันมันจะได้อะไรอ่ะมันไม่ได้อะไรหรอกแล้วก็ยิ่งขัดแย้งกันมากยิ่งขึ้นใครจะพูดอะไรก็ตามก็ตามก็ขอให้คิดดูที่ว่าเขาพูดเพื่ออะไรหวังผลอะไรหรือเปล่าก็ต้องคิดอย่างนี้แต่ผมไม่ไปทะเลาะเขาหรอกนะเพราะผมยึดมั่นในหลักการของให้ตายยึดมั่นในกฎหมายในรัฐธรรมนูญผมก็เดินไปตามนั้นหมดมาโดยตลอดนะช่วยกันลดความขัดแย้งลงให้มากหน่อยแล้วกันวันนี้อย่าไปขัดแย้งกับต่างประเทศเขาอีกเลยนะก็มันอยู่ที่คนของเราอะนะไปทำอะไรกันมาล่ะนะเพราะนั้นเรื่องอะไรของเราก็เป็นของเราแก้ปัญหาของเราภายในประเทศให้ได้แล้วกันถ้าอย่างนี้หน่อยก็ต้องให้เขาประเทศต่างประเทศมาแก้เราทุกเรื่องยังไงทุกเรื่องเลยเหรอเรื่องของเรานะกฎหมายเรานะเข้าใจป่ะกระบวนการของเราเราต้องภูมิใจในความเป็นชาติของเราสิครับสังเกตภาษากายของลุงตู่ไหมฮะโนมูดเมื่อวานโนมูดทั้งวันเลยเห็นรอยยิ้มไหมเห็นรอยยิ้มไหมยังไม่เห็นรอยยิ้มคือธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติอ่ะจะมีการหยอกเล่นกับดิกหยอกกับผู้สื่อข่าวค่ะถูกไหมฮะใช่แล้วว่ากันที่จริงเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งผู้ชายอย่างลุงตู่เวลากัดเกลียวก็น่ารักค่ะเหรอคะจริงอ๋อเหรอคะชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ดูดีๆสิค่ะขนาดกัดเกลียวกับผู้สื่อข่าวยังเห็นความน่ารักฉายวับขึ้นมาทันทีโอ้ค่ะอ่ะโอเคถ้าพูดถึงเรื่องรัฐบาลแห่งชาตินะผมย้อนกลับไปอ่านข่าวเก่าอ่ะคนข่าวเก่าๆผมก็เจอว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสักไม่รู้สักเดือนนึงมั้งหรือไงโดยประมาณที่เริ่มมีเปิดประเด็นนี้กันขึ้นมาสักเดือนกว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็เคยไปพูดกับสื่อสำนักหนึ่งค่ะบอกก็ได้ไปพูดกับประชาชาติธุรกิจประชาชาติธุรกิจเขาก็ลงค่อนข้างละเอียดนะค่ะแต่ว่าบรรทัดที่ผมขีดเส้นใต้เลย
และอยากจะหยิบฉวยมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังอีกครั้งว่าครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ธนาธรพูดอะไรไว้ธนาธรพูดว่าอย่างไรแล้วมันก็ชวนให้คิดพูดว่ารัฐบาลแห่งชาติยังมีความเป็นไปได้กรณีตั้งรัฐบาลไม่ได้นี่ไงมันสอดคล้องไหมแต่คราวนี้เงื่อนไขรัฐบาลแห่งชาติของอนาคตใหม่ถ้าเป็นเงื่อนไขอย่างที่คุณพงศกรรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์พูดสักครู่ให้สัมภาษณ์เรามันก็คงเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะเขาก็มีโจทย์ของเขาอยู่เหมือนกันว่ารัฐบาลแห่งชาติของเขาต้องไม่มีคสช.เข้ามาเกี่ยวข้องแต่มีพลังประชารัฐได้มีนักการเมืองได้มันมีคสช.ไม่มีสว.ไม่มีลุงตู่ใช่ออกให้หมดนั่นแหละแล้วมันจะจบยังไงนั่นสิค่ะจำได้เลยรัฐบาลแห่งชาติมีความเป็นไปได้ยังมีความเป็นไปได้กรณีตั้งรัฐบาลไม่ได้นักวิชาการนักเฝ้ามองทางการเมืองอีกหนึ่งคนจากค่ายรัฐศาสตร์จุฬาค่ะอาจารย์ศรีพันธ์นกสวนสวัสดีก็เคยวิเคราะห์ไว้สักหนึ่งเดือนมาแล้วมั้งหนึ่งเดือนเสร็จพูดดังนี้ค่ะทางที่เป็นไปได้คือการมีนายกคนนอกจะต้องใช้เสียง500จาก750เชื่อว่าทำได้หากมีสัญญาณบางอย่างบอกมาและมีรัฐบาลแห่งชาติจะประกาศมาตรการระยะสั้นเช่นแก้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายใดเลย นี่ไง ขณะที่ไพศาลพืชมงคลรองผู้ช่วยรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเท่าที่ผมนับดูไพศาลพืชมงคลผู้ช่วยลุงป้อมย้ำเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้งค่ะรัฐบาลแห่งชาติบรรทัดเดียวก็คือการเมืองมันเดดล็อกมันไปต่อไม่ได้หรอกนี่คือความเป็นจริงทางการเมืองรัฐบาลเสียงเกินครึ่งเป็นนิดเดียวเหนื่อยอยู่ยากคุณจะบริหารประเทศอย่างไรค่ะคุณต้องซื้อกินคุณต้องเลี้ยงงูเห่ามันทุกครั้งที่จะโหวตเรื่องสำคัญสำคัญอย่างนั้นหรือบนบริบทที่รัฐบาลประกอบด้วย21พรรคการเมืองจะบริหารจัดการอย่างไรนั่นแหละจิ้งกว่าฤาษีเลี้ยงลิงอีกถูกไหมไม่ง่ายนะแม้แต่ละกลุ่มจะรวมกลุ่มกันลิงเนี่ยมันขี่คอฤาษีทุกวันคอยดูสิถูกไหมต่อรองได้ทุกวันอ่ะถูกต่อรองได้ทุกนโยบายที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนของรัฐบาลด้วยซ้ำที่ไพศาลจึงเคยเสนอครั้งหนึ่งนะครับเสนอว่าถ้าลุงตู่เดินตามแนวที่ป้าเปรมเคยใช้แก้ปัญหาประเทศรีบเปิดกว้างจะตั้งรัฐบาลสมานฉันท์แห่งชาติเชื้อเชิญทุกฝ่ายเข้ามาร่วมโดยจัดให้พรรคต่ำ10เป็นฝ่ายค้านแบบสิงคโปร์ก็มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะมีความมั่นคงและมีกำลังเข้มแข็งพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ภายนอกประเทศได้ด้วยแต่ถามว่าลุงตู่เชื้อเชิญพรรคต่างๆเขาจะมาคุยไหมถ้าลุงตู่เป็นแกนนี่ไงนี่ไงถ้าดูเงื่อนไขของอนาคตใหม่อย่างที่รองหัวหน้าพรรคพลโทพงศกรพูดเมื่อสักครู่ใช่มันก็ยากก็เหนื่อยมันก็ยากแล้วถ้าจะเดินไปทางนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะยุ่งจริงๆนะประเทศนี้แต่มันต้องมีทางออกนะแต่อะไรคืออะไรรอก่อนนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะชาวนิตยไทย Inside Thailand ผมอ่านข้อความบนไลน์แล้วก็บน Facebook ก็อ่านไปก็อมยิ้มไปค่ะนะครับเข้าใจความรู้สึกกราบขอบพระคุณทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามานะครับไปกันที่คลิปเรื่องต่อไปนี้คลิปเรื่องต่อไปนี้ปรากฏอยู่ใน Facebook ของติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะอดีตสสอดีตสสประชาธิปัตย์ค่ะคุณติ่งมาริกาติ่งมาริกาอดีตนักข่าวไอทีใช่ๆตอนนี้เข้าสู่วงการเมืองเป็นนักการเมืองเต็มตัวคุณติ่งมาริกาเอาคลิปคุณชวนมาโพสต์แล้วก็มีบรรยายประกอบคลิปด้วยนะ Summer Kiss Winter Tears ของ Elvis Presley เยยโดยชวนหลีกภัย Summer Kiss ก็คือจูบหน้าร้อนใช่ไหมจูบหน้าร้อนใช่ไหม Winter Tears น้ำตาหน้าหนาวนี่จะแปลเพลงเขาทำไมเนี่ยของ Elvis Presley ชื่อเพลงของ Elvis Presley ใช่ Summer Kissจูบหน้าร้อน Winter Tears น้ำตาหน้าหนาวมีอะไรอีกแซกโซโฟนโดยชวนหลีกไปเอาไปชมคลิปกันก่อนดีกว่าไปชมคลิปก่อนเดี๋ยวมาดูข้อความที่คุณติ่งมาริกาโพสต์บอกคุณชวนทำอะไรเชิญThank you.
ตามสมควรว่ากันที่จริงคุณชวนก็แค่เป่าแซกได้ใช่อยู่ในห้องซ้อมก็แค่เป่าแซกได้เท่านั้นไม่ใช่ห้องซ้อมเขาเขียนเป็นห้องสมุดไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าก็ซ้อมดนตรีใช่ okay. เป็นการซ้อมค่ะเมื่อวันที่8เมษายนซ้อมดนตรีไม่ได้แปลว่าต้องซ้อมอยู่ในห้องซ้อมเสมอไป คุณดูข้างๆสิคุณดูข้างๆสิเป็นช่วงซ้อมดนตรีกำลังจะบอกว่าเขาซ้อมปวดหัวกับคุณสาวจริงๆต่อเวลาซ้อมดนตรีซ้อมที่ไหนก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นห้องซ้อมดนตรีก็ได้แหมแต่ดูคุณดูภาพเป็นห้องซ้อมดนตรีเปล่ามันไม่ใช่ห้องทำงานคุณดูสิห้องสมุดมีเห็นมีหนังสือเยอะแยะห้องทำงานค่ะทีนี้เอาอย่างนี้ก็ในคลิปเบลคุณชวนก็แค่เป่าแซกได้ไม่ดีหรอกก็แค่เป่าแซกได้แต่ว่าเพราะชวนหลีกภัยเป่าแซกมันจึงเป็นข่าวแน่นอนทีนี้มันก็มีคำถามว่าคลิปนี้ที่ปรากฏสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องมันเป็นธรรมชาติปรากฏสู่สายตาแบบธรรมชาติหรือมีความตั้งใจที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ใช่คุณมาริกาแกโพสต์อย่างไรครับเขาโพสต์อย่างนี้นะคะนอกจากบอกว่า Summer Kiss Winter Tear ของ Elvis Presley โดยคุณชวนหลีกภัยแล้วก็มีต่อข้อความว่าไม่สนคนดันคัมแบ็กหัวหน้าคนที่จะดันนะคะไม่สนคนดันคัมแบ็กหัวหน้าพรรคผมไม่ขอรับครับและนอกจากท่านจะไปลงพื้นที่ต่อเพื่อขอบคุณประชาชนแล้วเมื่อวานนี้8เมษายน2562ก็ซ้อมดนตรีค่ะนี่คือชีวิตของคุณชวนไงไม่สนใจใครจะดันเป็นหัวหน้าพรรคอะไรชีวิตก็คือขอบคุณแล้วก็เล่นดนตรีไปมีความสุขทำให้ผมนึกถึงของเบ้งตีขิมค่ะทำไมคะของเบ้งตีขิมเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ช่วยอธิบายนิดนึงของเบ้งตีขิมคุณเคยอ่านสามก๊กใช่ไหมฮะอ่านบ้างอ่ะแต่มันเยอะอ่ะอ่านเป็นตอนๆช่วงสุดท้ายของชีวิตของเบ้งแพ้ตลอดรบแพ้ตลอดและแพ้อยู่คนเดียวแพ้สุมาอี้ครั้งหนึ่งถูกสุมาอี้ไล่ตีแตกทับตะเลิดไปจนกระทั่งถึงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งกองทัพของเบ้งก็เอากองทัพที่เหลืออยู่น้อยนิดหลบเข้าไปในเมืองนั้นหลบเข้าไปอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองนั้นใช่แล้วก็ถูกล้อสุมาอี้ก็ตามไปค่ะพร้อมกำลังพลมหาศาลยังไงก็ถูกบทขยี้เป็นผุยผงคือถ้าตีทะลวงก็รับรองเมืองเล็กๆนี้ก็กระจุยไม่เหลือเหมือนกันวันหนึ่งสุมาอี้ก็ตกใจแปลกใจและถอดรหัสไม่ออกสมการมันยากเกินมันซับซ้อนเกินอยู่ๆของเบ้งสั่งทหารเปิดประตูเมืองเปิดรับเลยเข้ามาแล้วตัวของเบ้งก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนกระแพงเมืองแล้วก็ตีขิมใช่ตีขิมไม่ได้แกล้งตีขิมจริงๆตีขิมจริงสุมาอี้เลยถอดรหัสไม่ถูกว่าอะไรยังไงกำลังพลอันน้อยนิดแล้วเปิดเมืองรับขนาดนี้แสดงว่าต้องมีซ้อนแผนซ้อนกลสุมาอี้คิดเยอะสุมาอี้คิดเยอะกว่าของเบ้งก็แบรนด์ของเบ้งมันขายได้ไงคิดอะไรไม่ออกก็ตีเข็มขู่เปิดประตูเมืองท้าทายเข้าไปเลยเข้ามายึดเลยมาเลยปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามเกิดอาการฝ่อเห็นแบรนด์ของเบ้งประเมินต่ำไม่ได้ใช่อาจจะมีอะไรซ้อนอยู่หรือมีกลลวงหรือมีกำลังขุมอะไรที่ซ่อนอยู่ในเมืองก็เลยไม่กล้าเราจะประเมินคุณชวนสูงไปไหมเนี่ยตายแล้วโยกกลับมาได้อะตามนั้นจับเอาชวนเป่าแซกไปเปรียบเทียบกับของเบ้งตีเข็มแต่ว่าสถานการณ์ของของเบ้งณนาทีนั้นตอนตีเข็มกับสถานการณ์คุณชวนที่คุณชวนเป่าแซกสถานการณ์มันใกล้เคียงกันมากนะเหรอคะยังไงคะนิดนึงอธิบายสักนิดนึงก็คุณดูสภาพประชาธิปัตย์สิมันแตกแล้วในความเป็นจริงโดยพฤตินัยมันแตกแล้วอันนี้ต้องยอมรับความจริงโดยความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยประชาธิปัตย์แตกแล้วมันแตกแล้วมันแตกแล้วไม่ใช่เราลึกมันแตกแล้วมันไม่ใช่แค่เรามันดูที่ว่าใครจะยึดเมืองได้ใครจะยึดพรรคได้แล้วใครล่ะก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบไงอีกฝั่งนึงก็พยายามจะชูคุณชวนขึ้นมาเป็นหัวหมูทวงฟันเป็นแม่ทัพในการรบกับในการยันกับอีกฝ่ายนึงใช่ถูกไหมใช่ค่ะมีคนสนับสนุนถูกไหมใช่ค่ะบางปีบางฝ่ายแต่ว่าสถานการณ์ของฝั่งขั้วคุณชวนคุณอภิสิทธิ์มันก็ล่อแหลมร่อแร่เพราะว่านำทัพแพ้ยับเยินอย่างที่เห็นขณะนี้มันเป็นจุดอ่อนมันเป็นแผลเบลเลอร์เลยเป็นแผลเบลเลอร์เลยแค่เฉียวๆก็ซีดปากเจ็บปวดถึงกระดูกแล้วสถานการณ์ของขั้วคุณชวนเหมือนกับสถานการณ์ของของเบ้งตอนที่ตีขิมอยู่บนกระแพงไหมนี่เราคิดไปได้เลยนะเนี่ยคุณดนายอยากคิดไปได้ค่ะรอดูกันต่อไปแล้วกันจะคงเบ้งไหมในช่วงนี้คุณฟังวิทยุเราลากันไปก่อนคุณผู้ชม
ทั้งทางทีวีและทาง Facebook ไลน์อยู่กันต่อประเดี๋ยวหลังจากโฆษณากลับมาคุยเรื่องประชาธิปัตย์และเรื่องคุณชวนค่ะพักสักครู่มาถึงช่วงสุดท้ายของจอดิจิทัลไทย Inside Thailand ก่อนอื่นฝากการบ้านให้กับทีมงานนิดหนึ่งทำอะไรคะฝากดูยอดจองโดยรวมในงานมอเตอร์โชว์2019นิดหนึ่งยอดรวมนะยอดรวมยอดรวมหมดเท่าไหร่เขาปิดไปเรียบร้อยแล้วนี่ถูกต้องถูกต้องงานมอเตอร์โชว์กลับมาว่ากันด้วยเรื่องประเด็นทางการเมืองแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเราจะโฟกัสไปที่ประชาธิปัตย์ช่วงนี้เขามาแรงนะครองพื้นที่สื่อเพราะเขามีประเด็นได้ทุกวันในช่วงที่แล้วเราจับเอาชวนเป่าแซกไปเปรียบเทียบกับคงเบ้งตีเข็ม คนถามกันมาเยอะใครเป็นคงเบ้งไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบต่อจิ๊กซอว์กันเองแล้วกันไหนๆก็ต่อด้วยเรื่องของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เราจะต่อสายไปที่คุณเทพไทยเสนพงศ์ว่าที่ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ใช่ค่ะเข้าใจว่านครศรีธรรมราชเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยหายไปครึ่งนึงเหลือไม่ถึงครึ่งค่ะ1ในไม่ถึงครึ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือเทพไทยเสนาพงศ์เทพไทยยังฝ่าด่านมาได้นะก็ต้องถือว่าแข็งแรงนะแข็งแรงยังฝ่าด่านมาได้นะปชปเนี่ยถูกต้องในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะศึกรอบนี้วันก่อนคุณเทพไทยบอกว่าสถานการณ์ของประชาธิปัตย์ขณะนี้ต้องชวนเท่านั้นชวนต้องคัมแบ็กมาเป็นหัวหน้าพรรคจึงจะเอาอยู่ค่ะจึงจะเอาอยู่จริงหรือจริงหรือเออจริงหรือจริงหรือคุณเทพไทยเอาเหตุผลอะไรในการที่จะมาอธิบายจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นและคุณเทพไทยนี่แหละเป็นคนย้อนพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติถ้ามันไปต่อไม่ไหวใช่ถ้าถึงตันจริงๆรัฐบาลแห่งชาติก็น่าจะเป็นทางออกนะคะเดี๋ยวเราต่อสายไปที่คุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะว่าที่ส.ส.นครศรีธรรมราชปชป.หรือพรรคประชาธิปัตย์ค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนี่คนคอมเมนต์ว่าคุณชวนเข้ามาเยอะแยะว่าเขาบอกพรรคหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของคือปชป.ครับขณะนี้สถานการณ์ของประชาธิปัตย์เนี่ยมันยืนอยู่บนทางสองแพร่งจริงๆนะ มันอยู่บนทางสองแพร่งจริงๆในสถานการณ์ณขณะนี้ในมุมมองของคุณเทพไทยเสนพงศ์มองว่าเอาอยู่ก็ต้องยี่ห้อชวนหลีกภัยคนเดียวจริงหรือเปล่าไปกันที่คุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะว่าที่ส.ส.นครศรีธรรมราชปชป.สวัสดีค่ะคุณเทพไทยคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสถานการณ์ของประชาธิปัตย์วันนี้ในความเป็นจริงมันแตกแล้วนะมันแตกแล้วนะแต่ว่าในการกอบกู้สถานการณ์ของพรรคเชื่อว่าคุณชวนยังสามารถประคองเอาไว้อยู่ได้หรือครับยังต้องเป็นคุณชวนคัมแบ็กเหรอคะคือผมคิดว่าก็ยังไม่ได้แตกนะเอาล่ะค่ะแต่ว่าเรามีหลากหลายความคิดหลากหลายความเห็นต่อสถานการณ์ภายในพรรคค่ะเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็เป็นธรรมชาติแบบนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้และในนี้วันนี้เราก็คิดว่าเมื่อคุณอภิสิทธิ์ได้แสดงความรับผิดชอบลาออกจากหัวหน้าพรรคไปแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องหาผู้นำพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็นเสนอตัวบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำพรรคได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นว่าคุณชวนน่าจะเหมาะสมที่สุดในความเห็นของผมครับนะครับครับตรงนี้เรียนถามคุณเทพชัยนิดหนึ่งกันนะครับที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่แตกก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่5เมษายนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนมีลูกพรรคประชาธิปัตย์อย่างน้อยนะฮะ2คนด้วยกันต่อหน้าต่อตาคุณชวนเลยกล้าสวนคุณชวนตรงนั้นเลยว่าก็ถ้ากรรมการบริหารชุดใหม่โหวตเป็นฝ่ายค้านอิสระเขาจะโหวตสวนมติพรรคประชาธิปัตย์กล้าพูดอย่างนี้ต่อหน้าคุณชวนอย่างนี้ยังไม่แตกอีกเลยครับบางคนเขามองว่าไม่แตกไม่คือผมคือปรากฏการณ์ที่คุยที่เห็นต่างเห็นแย้งกันในพรรคในที่ประชุมพรรคเนี่ยมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งค่ะนะฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่าในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้ว่ามีใครที่จะมีอำนาจหรือมีอิทธิพลเหนือใครทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับ
ในที่ประชุมพรรคเนี่ยท่านชวนก็มีสิทธิ์1เสียง คุณอภิสิทธิ์ก็มีสิทธิ์1เสียงคุณสุเทพมาก่อนท่านก็มีสิทธิ์1เสียงเพราะฉะนั้นการแสดงความเห็นต่อท่านชวนที่จะแสดงแบบนั้นเนี่ยถึงผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมอ่ะนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นจริงก็เป็นเรื่องปกติที่แสดงความเห็นได้ว่าเขามีจุดยืนยังไงนะครับไอ้ความเห็นของผมที่ว่าถ้าแตกพรรคแตกเนี่ยหมายความว่าต้องยกพวกยกพรรคยกพวกออกจากพรรคไปนะแล้วก็ประกาศตั้งกลุ่มอะไรเนี่ยอันนี้ถือว่าแตกแปลว่าไอ้ความเห็นว่าถ้าพรรคไม่เห็นด้วยผมก็อาจจะสหวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามมติพรรคอันนี้ผมว่าเป็นความเห็นเป็นความเห็นต่างเท่านั้นไม่ใช่ความแตกแยกครับใช่ครับยังไม่เรียกว่าพรรคแตกว่ากันอย่างนั้นเถอะเรียกว่าความเห็นต่างใช่ครับครับในมุมมองของคุณเทพไทยมองว่าคุณชวนเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมมากอย่างนั้นเหรอครับในการที่จะประคองให้พรรคกลับมาเป็นหนึ่งเดียวได้อีกครั้งหนึ่งคือผมคิดว่าตอนนี้เราอยู่หลังจากเลือกตั้งแล้วก็พรรคก็ได้รับความพ่ายแพ้มาแล้วผมก็เชื่อว่าพรรคต้องการสมาชิกก็ต้องการความเป็นปึกแผ่นของพรรคเพราะฉะนั้นท่านชวนท่านก็มีสุขภาพมีกำลังวังชาที่จะทำการเมืองต่อได้ผมก็เลยคิดว่าท่านชวนน่าจะเหมาะสมที่จะเป็นเสาหลักให้กับพรรคเพื่อที่จะรวบรวมสภาพกำลังทั้งหมดของสมาชิกพรรคแล้วก็สร้างความเป็นเอกภาพของพรรคนะครับขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าผมก็ความเห็นผมส่วนตัวผมก็เลยเสนอท่านชวนขึ้นมาเพราะว่าเข้าใจในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เนี่ยก็น่าจะให้ท่านชวนรับผิดชอบไปก่อนแล้วก็ถึงตอนเลือกตั้งก็ค่อยว่ากันว่าใครจะเข้าสู่หรือจะชูธงนำของพรรคเข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งต่อไปอ่ะครับเขาว่ากันว่าประชาธิปัตย์ถึงยุคที่จะต้องรีฟอร์มที่จะต้องรีเอนจิเนียริ่งที่จะต้องปฏิรูปกันแบบอย่างใหญ่โตมโหฬารนะครับในสถานการณ์ที่จะต้องปฏิรูปตัวเองอย่างใหญ่โตมโหฬารนะครับแล้วยังจะใช้คุณใช้บริการคุณชวนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่เหมาะคือก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับระหว่างที่คุณชวนเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคก็มารีแบรนด์ก็ได้นะมาปรับปรุงพรรคมาอะไรพรรคก็ได้ระหว่างนั้นก็เตรียมตัวที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยก็ต้องเป็นคนใหม่ที่จะนำธงสู่สนามเลือกตั้งในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ท่านชวนละแต่ว่าท่านชวนก็เป็นผู้ที่สมาชิกเคารพนับถือนะเป็นที่พรรคให้ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านชวนก็สามารถที่จะนำพาพรรคในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ได้นะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความสะสมสายหรือว่าไม่เกิดความที่จะมาขัดแย้งกันนะครับซึ่งคนที่จะถ้าไม่ใช่ท่านชวนในความเห็นของผมคิดว่าคนที่จะเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเนี่ย 3-4 คนเนี่ยถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือเบิ่มเท่ากันนะครับนะฮะแล้วก็มีจุดอ่อนจุดแข็งที่ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ใครมาเป็นหัวหน้าพรรคก็สมาชิกบางส่วนก็มีความรู้สึกว่ารักพี่เสียดายน้องนะในทำนองอย่างนั้นก็เลยทางออกก็ว่าระหว่างนี้ก็น่าที่จะให้3คนนี้เนี่ยพิสูจน์ตัวเองก่อนระหว่างที่ท่านชวนบริหารพรรคเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นก็ค่อยตัดสินใจว่าแคนดิเดต3คนนี้สมาชิกพรรคจะเลือกใครเป็นผู้นำพรรคครับหมายถึงให้ดูฝีมือแต่ละคนก่อนแล้วก็คุณชวนมาขั้นเวลาชั่วคราวอย่างนั้นเหรอคะก็อย่างน้อยก็ท่านชวนก็มาเป็นสักก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็ในสมัยครับถ้าว่าไปตามวาระนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณชวนยังถือว่าเป็นเสาหลักเป็นที่ยอมรับของพรรคขนาดไหนมันมีบางกลุ่มบางก้อนที่มันอาจจะเห็นแย้งหรือเปล่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปก็ความเห็นเนี่ยจะต่างกันได้นะครับแต่ว่าผมว่าโดยส่วนตัวความเคารพที่มีต่อท่านชวนเนี่ยผมคิดว่าก็ท่านก็ได้รับความเคารพจากสมาชิกสูงสุดอย่าว่าแต่สมาชิกพรรคเลยผมคิดว่าประชาชนคนไทยก็ยังรู้สึกรักศรัทธาท่านชวนเนี่ยมากกว่านักการเมืองคนอื่นๆน่ะนะครับถ้าเช่นนั้นถ้าคุณชวนยังมีต้นทุนทางสังคมอยู่เยอะแยะเหมือนสมัยก่อนทำไมเขต1จังหวัดตรังประชาธิปัตย์ถูกสอยซะร่วงเลยทั้งที่เป็นบ้านของคุณชวนเองอะคือมันเป็นปัจจัยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ตัวท่านชวนเองถ้าท่านชวนเองสอบตกนี่แหละก็สามารถที่จะพูดได้แบบคุณดานัยว่าแต่ว่าบังเอิญว่ามันเป็นตัวคนอื่นซึ่งองค์ประกอบของความพ่ายแพ้ในความนั้นเนี่ยมันอาจจะตัวบุคคลด้วยมันองค์ประกอบหลายอย่างนะฮะ
มันไม่ใช่เฉพาะเขตคุณชวนที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขตหนึ่งเนี่ยนครศรีธรรมราชเนี่ยประชาธิปัตย์ตั้งแต่มีประชาธิปัตย์มาตั้งแต่มีจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเนี่ยเขตหนึ่งนครศรีธรรมราชไม่เคยพ่ายแพ้เลยแต่วันนี้ก็รอบนี้ก็แพ้นะก็แพ้ไปก็ยอมรับว่ามันมีองค์ประกอบมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้พรรคได้รับการแพ้แพ้ไม่ได้เกี่ยวกับของบารมีของท่านชวนใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างเขตหนึ่งนครศรีอย่างเขตหนึ่งนครศรีธรรมราชนี่มีประเด็นของตัวบุคคลด้วยใช่ไหมฮะก็ตัวบุคคลนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าตัวบุคคลหนึ่งเราเป็นคนย้ายมาจากพื้นที่ใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็มาอยู่ในเขตนี้ก็อาจจะฐานเสียงหัวคะแนนประชาชนก็อาจจะสัมผัสน้อยรู้จักน้อยอะไรในทำนองอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับครับเอาละครับก็พอเห็นภาพขอบคุณมากครับคุณเทพไทยครับครับขอบคุณนะคะด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะจากพรรคประชาธิปัตย์ว่าที่ส.ส.นครศรีธรรมราชที่เราพาดหัวข่าวว่าประชาธิปัตย์บนทางสองแพร่งก็เพราะว่าถ้าเอาคุณชวนมาค้ำสถานการณ์ค่ะบอกได้เลยว่าพักแตก อย่างที่สองปัจจุบันก็อยู่กันแบบเนี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกไม่ได้ปฏิรูปไม่ได้เปลี่ยนแปลงทะเลาะกันเหมือนเดิมหรือไม่ก็ไม่มีอะไรใหม่ก็ไม่มีอะไรใหม่ก็มันไม่ได้แปลว่าทะเลาะเสมอไปนะในความที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็คิดว่าถ้าเอาคุณชวนมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็เห็นจะยากคือต้องรับว่าปัจจุบันมันต้องเปลี่ยนแต่ถ้าคุณใช้คนที่ชวนมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็เห็นจะยากมันจะไม่เปลี่ยนดังนั้นจึงใช้คำว่าทางสองแพร่งเพราะอีกแพร่งหนึ่งก็คือคุณจะเปลี่ยนแปลงไหมถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณก็ต้องเอาผู้นำรุ่นใหม่มาเปลี่ยนไม่ใช่เอาคนแก่อย่างคุณชวนคุณชวนผมพูดเสมอคนดีก็ไม่ใช่คนที่ใช้ได้เสมอไปนะคนที่ใช้ได้อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างในบางสถานการณ์ไม่รู้ยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวประเดี๋ยวเดือดร้อนรอดูข้อต่อไปแล้วกันเป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปเรื่องดังต่อไปนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าคนไทยทำไมคะจนไม่จริงอ้าวเหรอทำไมหรือทำไมอ่ะคนไทยจนไม่จริงเหรอจนไม่เจียมจนไม่จริงหรือจนไม่เจียมวิแรงอันหลังยอดรวมได้แล้วหรือยังครับเดี๋ยวดูข้อมูลตัวเลขนะคะครับบนจอคอมพิวเตอร์ผมดับกันทั้งสองเครื่องนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตส่องในไลน์แล้วกันเนาะส่องในไลน์คุณเก่งนะผมทำไม่ได้หรอก 49,278 คันค่ะเอางี้งานมอเตอร์โชว์เขามีปีละ2ครั้งค่ะต้นปีปลายปีต้นปีก็เพิ่งเสร็จสิ้นกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา7เมษาเพิ่งจบไปจาก25มีนาถึง7เมษาเขาจัดมา14วันค่ะเขาจัดกันที่เมืองทองธานีใช่ปีนี้จัดที่เมืองทองธานีค่ะปรากฏว่ามอเตอร์โชว์2019ที่เพิ่งจบกันไปเมื่อวันที่7มีนาคมเมษายนที่ผ่านมานั้นนะครับปรากฏว่ามียอดจองซื้อรถทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะรวมกันทั้งสิ้น 49,278 คัน49ใช่ค่ะ49ค่ะเยอะมั้ยรู้สึกยอดเพิ่มขึ้นจากช่วงจากมอเตอร์โชว์ในห้วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมค่ะโอเคเพิ่มกี่คันช่างมันเถอะไปเดี๋ยวไปหาตัวเลขกันเดี๋ยวไปบวกให้ทีหลังนะแต่คราวนี้อย่างนี้ครับคนไทยนี่จดไม่จริงหรือจดไม่เจียมดูยอดจองรถ10อันดับแรกในงานมอเตอร์โชว์2019สักนี้สิครับว่าคนไทยเขาจองซื้อรถอะไรกันบ้างนะครับยี่ห้อไหนเขานิยมกันไปดูกันนิดหนึ่งหนึ่งเลยนะคะ Toyota จองไป 6,110 คันค่ะ Mazda 5,211 คันค่ะตามมาด้วย Honda 4,910 คัน Mitsubishi 3,019 คัน Isuzu 2,715 คัน Mercedes-Benz 2,405 คัน Suzuki 2,319 คัน Nissan 2,255 คัน MG 2,225 คันและ Ford 1,836คันค่ะผมอยากจะชี้ประเด็นตรงนี้ผมอยากจะชี้ประเด็นให้เห็นตรงนี้นิสสันมีทั้งรถเก๋งรถปิกอัพใช่ไหมใช่ค่ะมีทั้งรถส่วนบุคคลและรถเพื่อการพาณิชย์ใช่ไหมใช่ค่ะค่ายไหนที่ขายปิกอัพด้วยขายรถเก๋งด้วยยอดน่าจะเยอะใช่ไหมน่าจะเป็นเช่นนั้นน่าจะเยอะใช่ไหมใช่เพราะใช่ค่ะสองประเภทน่าจะเยอะนะค่ะปรากฏว่างานนี้มอเตอร์โชว์2019ยอดจองรถนิสสัน 2,255 คันคุณดูอันดับ6ยอดจอง Mercedes-Benz กี่คันฮะ2,405 คันค่ะ
คันละล้านเท่าไหร่อืมคันละล้านเท่าไหร่ก็ล้านกว่า2ล้านอ่ะผมถามว่า 2,400 กับ5คันถ้าคันละล้านรวมแล้วเท่าไหร่ก็คือ 2,400 ล้านบาทใช่ถ้าคันละ2ล้านอ่ะเออก็คูณ2ไปก็จะเป็น 4,800 ล้านใช่ถ้าเฉลี่ยคันละ3ล้านล่ะโอ้โหทวีคูณโดยหลักโดยหลักยอดจองเบนซ์น่าจะต่ำกว่านิสสันใช่ไหมควรจะควรจะใช่ไหมควรจะเป็นเช่นนั้นถูกไหมฮะอืมไม่ทราบอ่ะดูกันเล่นๆดูกันสุดๆมีตังค์อ่ะคราวนี้ไปดูยอดจองคราวนี้โฟกัสไปที่รถหรูไอ้พวกซุปเปอร์คาร์ไงรถแพงๆอ่ะในงานมอเตอร์โชว์2019ไปดูกันสักนิดครับว่ายี่ห้อไหนยอดจองเป็นเท่าไหร่ไปดูกันเนี่ยนะฮะเริ่มจากอันดับ1ก็คือ Benz ใช่ไหมฮะ 2,405 คันค่ะอันดับ2ครับ BMW นะคะ 1,569 คัน Volvo 274คัน Audi 251คัน Mini 1,194 คัน Porsche 150คัน Lexus 115คัน Land Rover 31คันMaserati 22คัน Jaguar 14คัน Lamborghini 10คัน Aston Martin 9คัน Rolls-Royce Aston Martin 9คันแล้วก็ Rolls-Royce นะคะ6คันแล้วก็ Bentley 5คันโอ้โหซีดปากเลยนะ5คันนี่ก็กี่ตังค์แล้วล่ะซีดปากนะคันละ10ล้าน20ล้านนะค่ะ10กว่าล้านมีตังค์นี่คนไทยยังมีตังค์เยอะนะใช่คนไทยยังมีตังค์เยอะนะค่ะถูกป่ะถูกต้องค่ะคนไทยยังมีตังค์เยอะนะโอ้โหคิดดูสิครับยอดจองเบนซ์สูงกว่ายอดจองนิสสันทั้งที่นิสสันขายรถปิกอัพด้วยค่ะสุดยอดเลยอ่ะแล้วคุณดูนะมิตซูบิชิก็มีทั้งรถเก๋งแล้วก็รถปิกอัพใช่ไหมครับถูกต้องมิตซูบิชิยอดจองก็แค่ 3,000 คันเศษผมตัดทิ้งนะ 3,079 คันไงก็ 3,000 คันแต่ว่าเบนซ์ยอดจอง 2,000 กับ5คันปัดเศษก็คือ 2,400 คัน 2,400 คันคุณดูสิครับต่างกันนิดเดียวคนมีตังค์อยากจะบอกว่าอิทธิฤทธิ์ของเงินผ่อนมันเข้ามากำหนดเยอะนะเดี๋ยวนี้รถแพงรถหรูก็สามารถผ่อนได้คุณรู้ไหมเรื่องนี้มันมองได้สองมุมมันมีอยู่สองประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่หนึ่งก็คือคนไทยจนไม่จริงหรือจนไม่เจียมถ้าจนไม่จริงแสดงว่าคนไทยมีเงินเยอะยังจองซื้อรถอะไรตัวนี้อะไรได้เยอะแยะถ้าจนไม่เจียมก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรจนไม่เจียมตัวใครจนไม่เจียมแหละตัวใครตัวมันแต่ว่ายังซื้อได้ก็เพราะว่าระบบเงินผ่อนกับคนไทยก็นิยมจะเป็นราชาเงินผ่อนเดี๋ยวนี้นะรถเบนซ์เนี่ยนะคุณรู้ไหมทำไมคะคุณไม่ต้องวางดาวนะหรอเอารถออกไปขี่ได้เลยอ้าวไม่ต้อง 25% 30% หรอไม่มีหรอเดี๋ยวนี้ดาว 0% เลยหรอใช่โอ้โหใช่ถึงว่าเห็นเบนซ์เยอะแยะมากมายใช่ถึงว่าใครๆก็ขับเบนซ์ได้ยกเว้นเราใช่ ด้วยอิทธิฤทธิ์ของเงินผ่อนและด้วยแพ็กเกจทางการเงินด้วยข้อเสนอเรื่องการผ่อนการซื้อผ่อนที่มันกระชากหัวใจเหลือเกินทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ไงรถหรูก็เข้าถึงได้สักคันไหมป๋าสักคันไหมเอาอะไรดีอะรถหรูยี่ห้ออะไรแพงๆอะเรียกป๋าจะไม่ได้สักบาทไม่ให้ป๋าไปซื้อรถไม่ได้ขอตังค์ป๋าไม่ขอเรียกพี่คุยกันได้ไม่ขอปิดท้ายด้วยข่าวสังคมหนึ่งข่าวไหนๆก็จะสงกรานต์แล้วนะคะจะนำทุกท่านไปเที่ยวงานสงกรานต์ที่เรียกว่าวิถีน้ำวิถีไทยนะคะไปดูนะคะไทยเบรฟเขาจัดงานนะคะเป็นสงกรานต์สี่ภาคนะคะที่ชื่อว่าวอเตอร์เฟสติวัล2019เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยครั้งที่5ติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนประสานความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วนสานต่อความสำเร็จงานวอเตอร์เฟสติวัล2019เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่5โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอยู่เย็นเป็นสุขสงกรานต์นี้ดีงามที่ไหนก็มีสุขระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนนี้พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อร่วมกันเรียนรู้ส่งเสริมสืบสานมรดกและวัฒนธรรมไทยสู่คนไทยและสากลตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยให้มีความยั่งยืน
และจากความร่วมมือกับกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศในปีนี้จึงทำให้งาน Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทยพ.ศ. 2562หรืออาเซียน Cultural Year 2019อีกด้วยในปีนี้นะครับงาน Water Festival 2019 วิถีน้ำวิถีไทยได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วเราก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านมางานประสบความสำเร็จในปีนี้เราก็ยังจัดเหมือนเดิมคือ4ภาคครับในกรุงเทพนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่เชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุดรและภาคใต้ที่ภูเก็ตโดยในกรุงเทพเรามีท่าน้ำเพิ่มอีก1ท่าก็คือสุขสยามณไอคอนสยามนะครับทีมของเราที่ว่าอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานWater Festival 2019ในวันที่13ถึง15เมษายนครับเอาละครับถ้าอารมณ์สงกรานต์ยังไม่มาเชิญคุณอนันต์ไปเที่ยวงานนี้นะคะแล้วก็วันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ